ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการทุกคนนะครับวันนี้อาจารย์แก๊ปก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จนะครับวันนี้ไม่ใช่การติวกลุ่มลับนะฮะวันนี้เป็นการติวแบบติวฟรีเลยนะครับมาเฉลยละเอียดข้อสอบที่ผ่านมากันนะครับนะในสนามที่ผ่านมาเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไปปรับปรุงฮะปรับปรุงแล้วจะได้ไปสนามถัดไปได้นะครับพี่ไม่ได้บอกว่าสนามต่อไปจะออกแบบนี้อีกนะครับแต่น้องจะต้องได้แนวคิดตรงนี้เอาไปประยุกต์ใช้นะครับจะได้เรียนรู้นะฮะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะอาจารย์กำลังดูช่องแชทอยู่นะครับนะเมื่อกี้อ่านใครนะอ่านถึงไหนแล้วน้องอังกอร์ใช่ไหมสวัสดีค่ะนะยิ่งรู้สึกว่าตัวเองยิ่งผิดเยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับนะเดี๋ยวเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ได้นะครับนะคิดถึงจังน้องแพรวช่วงนี้ไม่มีแรงบันดาลใจนะครับนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเอาแรงบันดาลใจที่นี่นะครับนะน้องปัทมวันนะครับสวัสดีค่ะสิริพรอนุกรมสุดยอดไม่พอลูกเต๋าก็มาลูกเต๋าก็มีนะครับอาจารย์รวมไปแล้ว45ข้อครับน้องทุกคนครับจากทั้งหมด50ข้อนะฮะคณิตนะคณิต10ข้อ50ข้อนะฮะ50ข้ออาจารย์รวบรวมทั้งหมด45ข้อนิดหนึ่งนะครับรวบรวมมาให้หมดแล้วเพราะนั้นน้องสงสัยตรงไหนนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาเฉลยกันนะฮะข้อไหนมีปัญหาทุกคนข้อไหนมีปัญหาเนี่ยน้องสามารถเขียนบันทึกได้นะครับเขียนบันทึกส่งถึงสำนักปลัดได้นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าตัวเองทำข้อสอบผิดนะครับเพราะนั้นถ้าใครมีความรู้ในการเขียนบันทึกนะจดหมายเปิดอะไรก็ได้ถึงสำนักงานปลัดนะครับนะก็จะมีโอกาสได้คะแนนตรงนี้มากขึ้นนะครับทุกคนนะอรสาก่อนเข้าห้องสอบ3นาทีได้มันต้องดูตั้งแต่เป็นเดือนแล้วสินะดู3นาทีว่านะเอ้ยดูเยอะๆดูเยอะนะน้องๆนะเออนะน้องจิรพัฒน์สวัสดีครับชันเดชสวัสดีครับนะศิลพรสวัสดีครับนะผิดเยอะเลยน้องจาวนะน้องจาอ้อแล้วพัชรีนะกศนตำบลพึ่งพึ่งแดดนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายไว้เพียงเท่านี้แต่ดูน้องๆพิมพ์มานั่นแหละนะครับนะมีป้าข้างบ้านเป็นแรงบันดาลใจพิสิทธิ์นะเอาข้อนี้ก่อนเลยนะเดี๋ยวใครมีปัญหาข้อไหนเดี๋ยวคุยกันนะครับนะเดี๋ยวคุยกันนะเอาข้อนี้ก่อนเลยน้องทุกคนตอนที่ทำข้อสอบผมนึกถึงครูตลอดตั้งสมาธิมองโจทย์เขาถามอะไรใช้เวลานานไหมเยี่ยมมากครับนะเยี่ยมมากทุกคนเอาข้อนี้ก่อนเลยเนี่ยเอาข้อที่มีปัญหาก่อนเลยบางคนบอกมันมีปัญหายังไงคะค่าพายทศนิยมตำแหน่งที่15คือเลขใดนะครับนะมันมีช้อยยกกำลังจำได้นะเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวดูกันนะครับนะประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับประเด็นมาอยู่ตรงที่ว่าคนออกข้อสอบเนี่ยเขารู้หรือเปล่านะครับว่าค่าพายเนี่ยนะคนธรรมดาเนี่ยหาไม่ได้นะครับที่เราบอกว่าค่าพายประมาณ22ส่วน7เนี่ยนะครับมันใช้แทนกันไม่ได้นะฮะคือคนออกข้อสอบเนี่ยเขากดเครื่องคิดเลขหรือเปล่านี่คือประเด็นสำคัญนะครับนะชิลมากเดาชิลเลยนะอาจารย์บอกว่าข้อไหนใช้เวลานานให้ข้ามไปก่อนสรุปข้ามทุกข้อ ดูไว้เป็นแนวทางทุกคนตูดูไว้เป็นแนวทางครับเพื่อจะได้ใช้สนามถัดไปข้อไหนมีปัญหาก็ช่างมันเอาความรู้ไว้ประดับนะฮะประดับตัวเองนะครับคืออันเนี้ยข้อสอบเนี่ยเขาต้องการสื่ออะไรนะครับคือประเด็นมันอยู่ที่ข้อสอบก่อนหน้าครับน้องข้อสอบก่อนหน้ามันคือข้อสอบอันนี้นะใครได้ข้อสอบชุดนี้บอกอาจารย์หน่อยนะใครได้ข้อสอบชุดนี้ข้อสอบมี2ชุดนะเท่าที่ถามน้องๆมานะครับมี2ชุดนะแต่ตัวเลขมันจะคล้ายกันนะครับเป็นข้อสอบคู่ขนานนะคือประเด็นเนี่ยข้อสอบก่อนหน้าเนี่ยเขาถามเลขลงท้ายนะครับโจทย์แบบนี้เขาเรียกว่าโจทย์แนวลูปนะฮะลูปคืออะไรลูปคือการวนซ้ำนะครับถ้าใครติวอยู่ในกลุ่มจะรู้ดีนะครับลูปคือการวนซ้ำตัวเลขยกกำลังเนี่ยมันจะวนซ้ำนะฮะเนี่ยข้อสอบก่อนหน้ามันเป็นอันนี้นะครับแล้วมันจะต่อด้วยนะฮะมันจะต่อด้วยข้อนี้ใช่ไหมฮะถ้าใครไปสอบมาน้องจะรู้ว่าข้อสอบมันจะต่อด้วยอันนี้และจริงๆเนี่ยข้อสอบอันนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อสอบแนวลูปด้วยนะครับวนซ้ำเนี่ยคือเขาตั้งใจนะ
ตั้งใจให้น้องทำแบบวนซ้ำนะฮะถ้าน้องไปหาค่าพายตรงๆเนี่ยพี่บอกเลยว่ามันหาไม่ได้นะครับนะถ้าเป็นครูคณิตศาสตร์ยังหนักเลยนะครับนะได้ชุดนี้เลยค่ะหนูได้ชุด2ชุดนี้เลยค่ะอ๋อแสดงว่าชุด1ชุด2เนี่ยมีบางข้อที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างข้อนี้เหมือนกันใช่ไหมครับน้องน้องหมิวบอกว่าหนูได้ชุด2ชุดนี้เลยน้องน้ำพึ่งบอกว่าได้ชุดนี้เลยนะคำถามชุด2เจอข้อนี้คืออาจารย์ได้ชุด1ครับนะอาจารย์ได้ชุด1นะชุด1ก็หมายความว่ามีบางข้อที่มันเหมือนกันโอเคมั้ยมีบางข้อที่มันเหมือนกันบางข้อก็สลับช้อยนะบางข้อเปลี่ยนตัวเลขนะครับนะหรือไม่ก็เหมือนกันทุกชุดเลยนะครับไม่รู้เขาเอายังไงไม่รู้นะประเด็นอยู่ตรงนี้ครับน้องพี่ทุกคนพายเนี่ยเราหาไม่ได้นะครับชุด1ก็เจอเห็นมั้ยน้องสุภาวีอาจารย์ชุด1เหมือนกันนะครับได้ชุดนี้เลยค่ะคือพายเนี่ยเราหาไม่ได้ครับว่ามันมีประมาณเท่าไหร่หลักๆในการหาพายนะครับมี2วิธีด้วยกันคือ1คือน้องต้องใช้มอนติคาร์โลนะครับใช้ตัวมอนติคาร์โลนะครับน้องไม่ต้องรู้หรอกมันคืออะไร2ใช้นกมเทเลอร์แมคคลีนนะครับนะถ้าใครเรียนวิศวะพวกนี้น่ะใครเรียนพิสูจน์เรียนแคลเนี่ยเทเลอร์แมคคลีนน่ะนะครับถ้าน้องนึกไม่ออกนะเทเลอร์แมคคลีนน่ะน้องเคยเปิดตารางล็อกมั้ยเคยเปิดตารางตรีโกณมั้ยตารางตีโกณอะตอนเด็กๆเคยเห็นไหมค่าทรายเท่านี้มีทศยมเท่านี้อะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละคือใช้ประมาณค่าพายทั้งหมดนะครับเพราะนั้นน้องจะประมาณค่าพายออกมาได้เนี่ยนะครับนะน้องต้องใช้วิธีทางคณิตศาสตร์นะครับเราไม่สามารถหาได้นะฮะแต่คนสอบเนี่ยคนไม่ใช่คนสอบคนออกข้อสอบเนี่ยเขานึกว่าพายเนี่ยนะครับเท่ากับ22ส่วน7นะคำถามคือทำไมต้อง22ส่วน7เพราะถ้าน้องทำ22ส่วน7เนี่ยนะบางคนไปนั่งหารเยอะเลยใช่ไหมบางคนไปนั่งหารมาจำได้ป่ะน้องบางคนนั่งหารแบบตาเลือกเลยบางคนนะครับนะซึ่งโหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะซึ่งวันจริงอ่ะใครๆก็นั่งหารเชื่อพี่สินะครับนะเนี่ย22ตั้งหารด้วย7เนี่ยเอาเถอะพี่ฝันทงเลยเพราะเราไม่ได้ไปสอบครูคณิตใช่ไหมแต่เรารู้ในใจว่าพายเนี่ยมันคือ22ส่วน7จริงๆมันไม่ใช่ใช่ไหมบางคนนั่งหารตาเลือกเลยครับนะทุกคนดูถ้าน้องเอา22ส่วน7เป็นตัวคิดเนี่ยนะมันจะเกิดอนุกรมไม่ใช่อนุกรมมันจะเกิดชุดแนวที่เรียกว่าลูปครับทุกคนดู7 3 21นะจับลบกันเหลือเศษ1บางคนบอกไม่ต้องบอกหรอกเพราะว่าหนูทำมาหมดแล้วนะหนูทำหารมาหมดแล้วทุกคนดูนะใส่จุดเติมศูนย์นะ7 1 7ครับจับลบกันเหลือเศษ3นะชักศูนย์ลงมานะครับ7 4 28นะครับนี้นะแล้วนะหารไปนะหารไปนะหารที่ยาวนะจับลบกันเหลือเศษ2นะเหลือเศษ2ไม่พอแล้วว่ะน้องมีใครกระดาษไม่พอปะ วันสอบอ่ะมีใครกระดาษไม่พอปะมีปะนะกระดาษไม่ยาวแล้วนะแต่มันไม่พอนะครับนะหารเราไปนะใส่จุดเติมศูนย์เติมศูนย์ลงมา7 2 14ถ้าใครเปิดในเว็บไซต์นะครับแค่นี้เนี่ยก็ไม่ตรงแล้วนะครับนะตัวพายจริงๆเนี่ยมัน 3.141 นะฮะมันไม่ใช่ 3.142 นะครับซึ่งผิดตั้งแต่ตำแหน่งนี้แล้วทันมากแต่คนออกข้อสอบเนี่ยเขาต้องการนะครับฟังเลยนะเขาต้องการให้มันทำแบบนี้แล้วมันจะเกิดอะไรน้องดูนะลบกันฮะ20ลบกับ14เหลือ6ชักศูนย์ลงมา7 8 56นะฮะจับลบกันเหลือเศษ4นะชักศูนย์ลงมา7 5 3 5 35จับลบกันเหลือเศษ5นะชักศูนย์ลงมา7 7 4 9 7 7 49จับลบกันเหลือเศษ1เอ้าไม่พอแล้วไม่พอแล้วนะไม่พอแล้วนะชักขึ้นไปอ่ะดันขึ้นไปนะลบจนกระดาษขาดค่ะนะใช่มั้ยเนี่ยเขาต้องการให้น้องทำแบบนี้แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับจับลบกันเหลือ1นะเหลือ1ชักศูนย์ลงมากระดาษพี่จะไม่พอแล้วนะน้องเห็นอะไรปะทุกคนเห็นอะไรปะเดี๋ยวซูมให้อีกหน่อยซูมแคบมาอีกหน่อยนึง717ต่อ717จับลบกันเหลือเศษ3ทุกคนเห็นอะไรตรงนี้ปะเห็นอะไรตรงนี้มั้ยครับมันกลับมาซ้ำถ้าน้องดึงศูนย์ลงมามันก็คือ7428นะฮะ
คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการให้น้องใช้วิธีนี้และเห็นว่าทุกคนเห็นตรงนี้ไหม107เนี่ยมันวนกลับมาที่เดิมอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโจทย์แนวลูปนะฮะอย่างเงี้ยเรียกว่าโจทย์แนวลูปเขาไม่ได้ต้องการให้น้องหาไปถึง15ตำแหน่งนะเขาไม่ได้ต้องการนะครับเขาต้องการให้รู้จักโจทย์แนวลูปคือเลขมันจะวนซ้ำอย่างงี้ทุกคนดูครับ1 4 2 8 5 7แล้วก็1 4พอเป็น1 4ปั๊บมันก็วนกลับมา1 4 2 8 5 7นะฮะแล้วก็1 4 2 8 5 7 2 8 5 7อย่างเงี้ยเขาเรียกโจทย์แนวลูปนะครับนะเพราะนั้นพี่ถามน้องทุกคนหน่อยนะตำแหน่งที่15นะครับใช่ไหมพี่ถามน้องทุกคนหน่อยทุกคนรู้จักโจทย์แนวลูปไหมครับรู้จักโจทย์แนวลูปไหมนะถ้ารู้จักกด1ฮะถ้ารู้จักกด1นะถ้าไม่รู้จักกด2ครับไม่รู้จักกด2ฮะเรามาคุยกันวันนี้เรามาคุยกันนะครับวันนี้ไม่ได้ติวในกลุ่มลับไม่ใช่วันนี้มาคุยกันเพื่อเอาความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดกับสนามต่อไปนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนวันนี้ติวฟรีเลยมานั่งคุยกันนะครับนะทุกคนรู้จักโจทย์แนวลูปไหมรู้จักไหมครับรู้จักไหมฮะแนวลูปรู้จักไหมเอ่ยถามหน่อยถ้ารู้จักกด1ถ้ารู้จักกด2ครับนะพิมพ์มาเลยนะฮะพิมพ์มาเลยในช่องแชทโอ้นะ3 4 5 6มาโอนมา2 1 2 2 2 2โอ้มีหลายคนนะที่ไม่รู้จักลูปนะครับนะคือโจทย์ลักษณะแบบนี้นะครับมันจะเป็นแนววนซ้ำนะครับวนซ้ำโดยการให้น้องหาลูปให้เจอว่ามันลูปเท่าไหร่นะครับโจทย์ลักษณะแบบนี้นิยมออกข้อสอบในภาคกอนะครับแต่เขาไม่นิยมเขียนแบบนี้เขาไม่นิยมเขียนคำว่าพายนะครับนะเขาต้องถามว่า22ส่วน7ทศนิยมตำแหน่งที่15คือเลขใดนะครับคนออกข้อสอบเนี่ยเขาอาจจะคาดเคลื่อนไปหรือว่าไงไม่รู้แหละนะครับเขาต้องการให้น้องหาลูปแบบนี้เขาไม่ต้องการให้น้องจำนะว่าพายเนี่ยทศนิยมตำแหน่งที่15เนี่ยตอบเท่าไหร่เขาไม่ต้องการให้เราจำนะครับเขาต้องการให้เรารู้จักลูปนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยปึ๊บ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 วนละปังวนกลับมาที่เดิมนะอย่างเงี้ยวนละนะฮะวนซ้ำละตรงเนี้ยไม่ต้องหาละนะครับแบบนี้เรียกว่าลูปหกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอย่างเงี้ยเรียกว่าลูปหกนะถ้าใครไม่รู้จักนะลูปหกให้น้องเอาหกไปหารนะครับแล้วดูเศษเหลือโอเคไหมลูปเนี่ยวิธีการทำนะให้ดูลูปนะลูปเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าโจทย์เขาเปลี่ยนนะครับตรงนี้ไม่ตายเลยเหรอนะถ้าเขาถามว่าทศนิยมตำแหน่งที่1,000คือเลขใดตายเลยนะไม่น้องไม่นั่งไล่หารตายเลยเหรอครับนะเพราะนั้นข้อสอบแนวเนี้ยเขาไม่ต้องการให้น้องไล่ไปหารถึง15นะครับแต่เผอิญว่าวันที่สอบเมื่อวานเนี้ยนะครับนะมันออกตำแหน่ง15มันก็เลยหาได้น้องก็เลยหายาวกว่าเลยใช่ไหมฮะสุดท้ายตอบเท่าไหร่ครับตอบ2นะข้อนี้นะสุดท้ายนะตอบ2นะครับและให้พี่เดาใจคนออกข้อสอบนะครับต้องตอบ2นะให้พี่เดาใจนะถ้าเขาไม่ไปเปิดถ้าเขาไม่ไปเปิดเครื่องคิดเลขนะเครื่องคิดเลขอ่ะนะเครื่องคิดเลขอ่ะมันจะตอบ3นะครับนะคือคนออกข้อสอบคงไม่ช่วยขนาดนั้นหรอกมั้งครับน้องนะน้องนฤมลบอกคนออกน่าจะจบด็อกเตอร์นะครับนะพี่ว่าไม่ใช่พี่ว่าไม่ใช่เพราะพี่ดูจากการเขียนข้อสอบคำพูดที่ใช้ในข้อสอบนะ อย่างเช่นข้อสอบไพ่อะจั่วไพ่น้องใครเขาใช้กันอะจั่วไพ่2ใบอะมีใครเขาใช้กันคณิตศาสตร์เขาเรียกว่าหยิบไพ่2ใบจากสำรับนะฮะเพราะนั้นเขาไม่มีทางเขียนแบบนี้แน่นอนนะครับนะทำแบบนี้แต่ไม่แน่ใจว่านับตำแหน่งถูกไหมตาลายนะครับนะไม่แน่ใจค่ะอาจารย์นะเพราะนั้นข้อสอบเขาต้องการให้น้องทำลูปให้เป็นนะครับการที่น้องรู้ลูปแล้วเนี่ยวันนี้พี่ไม่ได้มาติวนะพี่มาแนะนำให้นะครับใครที่ยังไม่แม่นนะน้องจะต้องไปหาความรู้นะครับจะไปลงคอร์สติวจะไปเปิด YouTube อะไรก็ได้นะครับนะออกเพื่อนกันคนอะไรออกห้องสอบอะไรออกเพื่อนกันคนอื่นสอบได้แต่สอบได้ให้อะไรวะเนี่ยออกเพื่อนกัน
คนอื่นสอบได้ให้แต่อะไรวะน้องน้องพิมพ์มาใหม่สินะครับนะพี่อ่านแล้วงงนะสอบได้คืออะไรนะพิมพ์มาใหม่พิมพ์ใหม่นะครับนะปวดหัวข้อยิงนกเดี๋ยวข้อยิงนกก็มีเดี๋ยวข้อยิงนกก็มีนะครับนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าทำจริงๆนะพอน้องรู้ลูปเสร็จนะครับน้องรู้ลูปเสร็จนะรู้ลูปเสร็จปุ๊บน้องเอา15เนี่ยเขาถามตำแหน่งที่15น้องเอา6เนี่ยไปหารนะครับพอรู้ลูปนะเอา6เนี่ยไปหาร6 38เกิน6 212จับลบกันเหลือเศษ3เราต้องการเศษตัวนี้ครับนะใครยังไม่แม่นต้องไปดูนะเราต้องการเศษตัวนี้เพื่อดูว่าเศษ3ตกตรงไหนเศษ3จะตกตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเลข3ตรงเนี้ยเศษ3นะเพราะนั้นน้องพี่ทุกคนต้องไล่ให้เป็นทันมั้ยต้องไล่ให้เป็นนะว่าเหลือเศษแล้วทำอะไรต่อนะครับย้ำนะวันนี้พี่ไม่ได้มาติวนะพี่ไม่ได้มาติวแต่พี่มาแนะนำให้น้องเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้สนามต่อๆไปนะครับนะข้อนี้มันผิดนะครับนะมันคนออกข้อสอบเนี่ยเข้าใจผิดนะมี2 อย่างอ่ะไม่เข้าใจผิดก็เปิดเครื่องคิดเลขออกข้อสอบกดพายปุ๊บออกเลยอย่างเงี้ยกดพายเข้าใจไหมกดเครื่องคิดเลขอ่ะกดพายปุ๊บแล้วออกเลยนะอันนั้นอันตรายมากนะครับคนออกข้อสอบนะครับแสดงว่าคุณไม่มีความรู้คณิตศาสตร์เลยนะบ่งบอกเลยนะครับใครรู้จักคนออกข้อสอบก็ฝากไปบอกด้วยนะครับนะมาเปิดเครื่องเลขออกข้อสอบได้ยังไงนะต้องคิดก่อนคนออกข้อสอบต้องคิดก่อนว่าเฮ้ยพายเนี่ยพายเนี่ยเขาคนธรรมดาหาไม่ได้นะพี่แก๊ปยังหาไม่ได้เลยนะครับมันต้องใช้ความรู้เยอะนะหาไม่ได้เลยว่าตำแหน่งเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะหาไม่ได้เลยเพราะนั้นอันนี้ไม่เอานะครับนะเพราะนั้นเอาความรู้เรื่องลูปไปใช้นะครับนะถอยลูกเต๋าเดี๋ยวมานะถอยลูกเต๋าเดี๋ยวมานะคอยถอยลูกเต๋านะฮะน้องสาสิธร8778690เดี๋ยวมาอันนี้เดี๋ยวมาเหมือนกันนะครับนะใครอยากได้ข้อไหนพิมพ์มาเลยครับพี่หามาได้เกือบครบทุกข้อแล้วนะครับอันนี้ตอบ2นะพี่คิดว่านะ 99% เอาประสบการณ์พี่เป็นเดิมพันนะครับนะตอบ2นะครับนะถ้าตอบ3นะเขาเรียกคนเปิดเครื่องคิดเลขเขาไม่ต้องการวัดความจำนะครับเขาต้องการดูลูปนะทำไมพี่ถึงรู้นะพูดอีกครั้งหนึ่งนะทำไมพี่ถึงรู้ว่าเขาคิดว่าเขาออกแนวนี้แน่เพราะข้อก่อนหน้านะทุกคนข้อก่อนหน้ามันคือโจทย์นี้เนี่ยฮะข้อก่อนหน้ามันคือโจทย์นี้ใครเจอแบบนี้มั่งนะครับนะข้อ10คูณ10เดี๋ยวดูกันนะเดี๋ยวดูกันเอาอันนี้ก่อนนะน้องณัฐพลนะเนี่ย074เดี๋ยวมานะครับนะข้อก่อนหน้ามันคืออันนี้นะครับซึ่งโจทย์นี้เนี่ยเขาเรียกโจทย์เลขหลักหน่วยเขาเรียกโจทย์วนซ้ำนะฮะเนี่ย2ยกกำลัง2564บวก2ยกกำลัง2565ลงท้ายด้วยเลขอะไรเนี่ยนะครับใครเจอข้อก่อนหน้าเป็นข้อนี้บอกหน่อยฮะนะบอกพี่หน่อยนะข้อก๊อกน้ำเดี๋ยวมาข้อก๊อกน้ำนะน้องยาลีลานะครับนะยานีลานะครับนะเดี๋ยวมาก๊อกน้ำเดี๋ยวมาน้องนะทำไมพี่ถึงรู้ว่าโจทย์เมื่อกี้ตอบ2เพราะว่าข้อก่อนหน้ามันคือข้อนี้นะฮะและข้อนี้นะครับใครเจอเหมือนพี่บ้างนะใครเจอเหมือนพี่บ้างนะข้อก่อนหน้ามันเจอข้อนี้ครับพอมันเจอข้อนี้เนี่ยมันก็เลยรู้ว่าชุดถัดมาเนี่ยมันต้องต่อกันนะครับนะข้อถัดมามันต้องเนื้อหาเดียวกันนะครับนะเพราะนั้นเราต้องเดาเลยว่าอันนี้คือโจทย์แบบลูปนะครับนะอันนี้คือโจทย์แบบลูปลูปยังไงทุกคนลูปยังไงเมื่อกี้มีคนบอกว่าไม่ค่อยทันเลยค่ะอาจารย์คะพี่บอกเลยว่าอันนี้มันยากจริงนะครับอันนี้มันยากจริงสำหรับคนทั่วไปนะฮะถ้าใครไม่ได้ฝึกมาเนี่ยยากจริงแล้วพี่บอกเลยว่าวันนี้พี่ไม่ได้ติวนะแต่พี่มาแนะนำนะครับแนะนำว่ามันต้องทำยังไงนะครับพอเรื่องนี้หนึ่งนะใครที่ไม่ทันฟังนะเรื่องลูปนะเรื่องลูปนะครับหรือเรื่องวนซ้ำเนี่ยหนึ่งน้องต้องรู้จักลูปก่อนนะครับสองหนูจะต้องหารยาวเป็นนะหารยาวเป็นสามหนูจะต้องรู้จักเศษนะครับนะเพราะนั้นการที่น้องจะเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันไม่ง่ายนะครับคณิตศาสตร์มันไม่ง่ายอยู่แล้วถ้าน้องไม่เตรียมตัวมาก่อนนะอันนี้พี่บอกไว้เลยนะครับน้องจะมาขอแบบสูตรลัดทีเดียวจบบางเรื่องมันไม่มีต้องบอกอย่างนี้นะบางเรื่องไม่มีนะครับไม่มีจริงๆบางเรื่องต้องอาศัยความรู้ว่าเฮ้ยโจทย์แนวนี้เป็นแบบนี้และไม่ได้จำแค่สูตรนะครับไม่ได้จำแค่วิธีต้องเข้าใจด้วยนะฮะของหนูเป็นโจทย์2ยกกำลัง2565บวก2กำลัง564เหมือนกันนะครับเหมือนกันลูกปลานะเหมือนกัน
สุรสิทธิ์สวัสดีอาจารย์แก๊ปครับสวัสดีครับนะหลายคนบอกว่าเจอแสดงว่าข้อสอบเนี่ยมันขึ้นมาก่อนนะครับพอมันขึ้นมาเนี่ยเรารู้เลยว่าโจทย์เนี่ยเป็นโจทย์ลูปนะทำไมรู้ครับทุกคนเงยหน้าครับทำไมรู้2ยกกำลัง1ได้เท่าไหร่ฮะ2กำลัง1 2กำลัง1ได้2นะน้องอรสาเดาค่ะข้อนี้วันนี้ไม่ต้องเดาแล้ววันนี้รู้แนวทางการทำแล้วนะเครียดเมื่อวานสะสมนะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะดูไว้เป็นแนวทางเพื่อเราจะได้ปรับปรุงในสนามต่อไปนะเรื่องนี้น้องต้องฝึกเลยภาคกอเจอประจำเรื่องลูปเนี่ยนะเจอประจำใครไม่รู้จักนะน้องต้องรู้จักไว้น้องยกกำลังตามพี่2กำลัง1ได้2 2กำลัง2ได้4นะ2กำลัง3โอ้โทษ2กำลัง3 2กำลัง3ได้8 2กำลัง4ได้เท่าไหร่ครับ2กำลัง4ได้16แต่พี่จะเขียน6ทำไมพี่เขียน6อาจารย์ทำไมอาจารย์เขียน6มันไม่ได้16เหรอไม่ใช่เพราะข้อนี้สนใจอะไรครับทุกคนครับข้อนี้สนใจเลขลงท้ายครับเพราะนั้นเราจะไม่เขียน16ให้เปลืองกระดาษนะ2กำลัง4มันจะได้6ไม่เชื่อน้องลองต่อ2กำลัง5ให้ดูนะกำลัง3สีชมพูก่อนกำลัง3กำลัง4กำลัง5กำลัง5ได้32ลงท้ายด้วย2 2กำลัง6ลงท้ายด้วย4 2กำลัง7นะฮะลงท้ายด้วย8 2กำลัง7ได้เท่าไหร่อ่ะได้128 2กำลัง8ได้256ลงท้ายด้วย6นะครับถ้าคนที่ฝึกมาเนี่ยเขาจะรู้ว่าโจทย์แบบนี้คือลูป4นะฮะเขียนก่อนโจทย์แบบนี้คือลูป4ลูป4นะฮะคนข้างๆทดจนกระดาษหมดเอาขนาดนั้นเลยเหรอฮะชั่วโมงนั้นเลือกช้อยไหนจําไม่ได้กดดันตัวเองสุดๆ15กําลัง3เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาขยี้กัน15กําลัง3นะครับนะข้อนี้ตอบอะไรเนี่ยทุกคนข้อนี้ตอบอะไรฮะพอน้องรู้ลูปแล้วเนี่ยน้องก็เอา4เนี่ยไปหารนะครับนะบอกแล้วนะพี่ไม่ได้มาติวนะเพราะถ้าติวเนี่ยพี่แกเป็นคนติวละเอียดมากน้องถ้าใครเคยเห็นนะเดี๋ยวก็มาว่าพี่อีกทำไมพูดละเอียดขนาดนี้นะบางคนก็ชอบว่านะเพราะนั้นพี่ไม่อยากเขาเรียกไงอันนี้ไม่ได้ติวนะครับนะเพราะว่าติวอยู่ในกลุ่มลับนะครับติวกันอยู่ในกลุ่มลับนะเพราะพี่เป็นคนพูดละเอียดนะครับพูดละเอียดเดี๋ยวจะหาว่าพูดซ้ำๆอยู่นั่นแหละนะบางคนชอบพูดอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเราก็เอาลูปเนี่ยไปหารนะครับไปหารอะไรไปหารเลขชี้กำลังแล้วดูเศษเหลือนะครับเราก็เอา2 5 6 4เนี่ยตั้งแล้วหารด้วย4ครับแล้วดูเศษเหลือนะหารด้วย4แล้วดูเศษเหลือว่ามันเหลือเศษอะไรทุกคนดู6 4 24จับลบกันเหลือเศษ1นะชัก6ลงมา4ได้6 4 46 4 46ลบกันเหลือเศษ0ชัก4ลงมา4 1 4จับลบกันเหลือเศษ0เศษ0นี่คือสิ่งที่เราต้องการนะเศษ0ถ้าใครทำบ่อยๆจะรู้ว่าเศษ1ดูที่พี่วงนะดูที่พี่ไฮไลท์สีชมพูเศษ1ตอบ2เศษ2ตอบ4เศษ3ตอบ8เศษ4ตอบ6เศษ4แถวบ้านเรียกว่าลงตัวเพราะเราหารด้วย4ไงนะเศษ4ไม่มีไงหารด้วย4เศษ4คือลงตัวนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะมันจะวนไปตอบ6ครับมันจะวนไปตอบ6นะเพราะนั้น2ยกกำลัง2 5 6 4นะครับมันจะลงท้ายด้วย6นะครับลงท้ายด้วย6ตัวนี้นะเดี๋ยวพี่เขียนก่อน2ยกกำลัง2 5 6 4มันจะลงท้ายด้วย6รู้ได้ไงเพราะตอบตรงนี้ลงตัวเห็นมั้ยเศษ4อ่ะลงตัวนะครับเพราะเราหารด้วย4ไงนะต่อไปเราก็เอา2 5 6 5ตั้งต่อ2 5 6 5มาจากไหนครับน้อง2565มาจากตัวนี้นี่ครับ2565นะเอาเลขชี้กำลังไปหารนะครับนะแล้วก็เอา4ไปหารเอาเลขชี้กำลังตั้ง2565ตั้งแล้วหารด้วย4นะครับหาร4มาจากไหนดูลูปตรงนี้นะครับดูลูปตรงนี้นะน้องใครไม่เป็นนะใครที่กด2เมื่อกี้นะหนูต้องฝึกนะอันนี้พี่แนะนำนะวันนี้พี่อาจจะไม่ได้มาติวแบบเต็มรูปแบบเพราะมีโจทย์หลายข้อเดี๋ยวต้องคุยกันนะครับมีโจทย์หลายข้อนะครับเห็นโจทย์ปุ๊บฝนแบบไม่คิดเลยนะมั่วหลายข้อเพราะทำไม่ทันไม่เป็นไรครับนะเดี๋ยววันนี้เอาความรู้ตรงนี้ไปอาจจะไม่ความรู้ที่ครบถ้วนนะครับแต่เป็นความรู้ที่พี่เชื่อว่าน้องเอาหลักการไปใช้ได้นะครับ
ลูปตรงนี้ดูยังไงเพราะมันวนทีละ4ซ้ำทีละ4นะครับเอาอะไรตั้งเอาเลขชี้กำลังตัวนี้ตั้งนะครับหาแล้วดูเศษนะฮะเศษ0ตอบตรงนี้เห็นไหมมาดู2565เศษอะไรครับ2565เศษอะไร2565เอา4ไปหาร6424จับลบกันเหลือเศษ1ชัก6ลงมา4ได้16 4416เฮ้ยเหมือนเดิมเลยว่ะเอาลบกันเหลือเศษ0ชัก5ลงมานะครับ4เท่าไหร่414จับลบกันเหลือนี่เราต้องการตัวนี้ครับจับลบกันเหลือเศษ1ครับน้องนี่จับลบกันเหลือเศษ1นะฮะเศษ1ตอบอะไรครับทุกคนเศษ1นี่ไงเศษ1ดูจากเลข1ข้างบนเห็นมั้ยเศษ1ตรงนี้เศษ1ตอบอะไรครับตอบ2เพราะนั้น2ยกกำลัง2565ตอบ2เราก็เอาเลขหลักหน่วยตัวนั้นน่ะเนี่ยตรงเนี้ยเลขลงท้ายเลขหลักหน่วยเขาเรียกว่าเลขลงท้ายนะครับเลขหลักหน่วยเรียกว่าเลขลงท้ายนะฮะมันเรื่องเดียวกันนะครับเพราะนั้นเอา6บวก2เป็น8ครับคำตอบข้อนี้คือ8นะเพราะนั้นใครไม่รู้ต้องฝึกนะต้องฝึกนะครับนะเอาล่ะเผื่อน้องรู้ประเด็นนะครับนะเราจะได้เอาไปทำได้นะครับแล้วข้อสอบจริงเนี่ยไม่ได้มีแค่เลข2นะถ้าน้องไปสอบสนามอื่นนะไม่ใช่ฝึกแค่2นะมันมีเลข3ยกกำลังเลข4ยกกำลังเลข5ยกกำลังเลข7ยกกำลังเลข9ยกกำลังนะครับมันมีอีกเยอะนะครับเรื่องเลขยกกำลังที่ลงท้ายเป็นลูปแบบนี้นะครับนะตอนอยู่ในห้องสอบคิดอะไรไม่ออกเลยไม่เป็นไรน้องทิชานะน้องจ๋าน้องจ๋าไม่เป็นไรครับนะเรามันอยู่ที่การฝึกฝนนะครับเรารู้แล้วว่าเราเอ้ยยังไม่ได้เราฝึกต่อสิครับเนาะทุกคนบอกทุกคนเลยนะเราฝึกต่อครับฝึกฝนต่อไปนะมีข้อไหนที่น้องมีปัญหาอีกนะครับอันนี้ก็เช่นเดิมนะทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันเรื่องลูปเหมือนกันนะลูป4เหมือนกันนะครับคงไม่ทำให้ดูนะเพราะว่าเหมือนกันแนวเดียวกันนะครับนะข้อพายก็แนวเดียวกันนะครับพี่อนุมานเลยคนออกข้อสอบเนี่ยนะแนวเดียวกันนะครับนะเพราะนั้น3ข้อนี้เป็นเรื่องลูปหมดเลยนะครับนะเคยดูคลิปอาจารย์เรื่องนี้ใน YouTube เห็นมั้ยน้องไม่จะเป็นต้องไปซื้อคอร์สอะไรคือพี่เนี่ยติวไว้เยอะนะใน YouTube อ่ะไปดูเลยนะครับหรือถ้าใครแบบอยากแบบแยกเรื่องแบบไม่อยากไปดูใน YouTube มันปนๆกันก็ลงคอร์สก็ว่าอีกเรื่องนึงนะครับหรือถ้าติวเตอร์คนอื่นก็ได้พี่ไม่รู้เขาติวยังไงก็คงเหมือนกันละมั้งพี่ก็ว่างั้นนะครับนะเพราะภาคกอคณิตศาสตร์ต้องเจออยู่แล้วนะครับนะน้องสิริกัญญานะครับฝึกฝนต่อไปนะดูใน YouTube พี่แล้วต้องฝึกฝนต่อไปนะครับนะหนูเศร้าจังค่ะไม่เคยรู้วิธีนี้เลยเหรอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเนี่ยน้องสิริกัญญาเนี่ยไหมสิริกัญญาป่ะนี่ๆนะเนี่ยหนูไปดู YouTube ก็ได้นะครับไม่ต้องซื้อคอร์สอะไรให้ยุ่งยากดู YouTube ก็ได้นะครับนะพี่ได้ครับพี่ได้เข้าไปสอบไหมนะไม่เหลือครับนะได้มา50ข้อครบเลยนะนะได้มา50ข้อครบเลยนะสูตรดุสิตออกดีกว่าอ๋อสูตรดุสิตนี้ยิ่งหนักเลยนะฮะนะ A เดินไปหา B อ้าวน้องสติธรมา A เดินไปหา B มาดูข้อ A เดินไปหา B มั้ยอยู่ไหนวะเนี่ย A เดินไปหา B เดี๋ยวหาก่อนโอ้มีข้อสอบเยอะแยะเลยนะA เดินไปหา B นี่ทุกคน A เดินไปหา B นะครับนะก็พอวันนี้เจอเงื่อนไขภาษาซ่อนเงื่อนนะเขาคิดยังไงเอาข้อสอบแบบนี้มาออกมันเกินไปค่ะน้องณัฐมนพี่ต้องบอกว่าข้อสอบที่เจอนะถ้าไม่นับรวมเรื่องค่าพายนะปกตินะครับปกติการสอบภาคกรนะปกติมันบรรจุอยู่ในภาคกอเกือบทุกสนามเลยนะครับนะแต่มันเพียงแค่มันจะหยิบมาออกหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับนะบรรจุเลยนะบรรจุอยู่ในข้อสอบภาคกอเลยครับเรื่องพวกนี้นะเรื่องลูปนะเรื่องถอดรูทนี่ยังไม่นับรวมถอดรูทยกกำลังแบบยากกว่านี้อีกนะครับนะเคยเจอยากกว่านี้นะครับนะแต่อันนี้ยังกลางๆแต่แค่ข้อสอบมันเขียนผิดเยอะมันเว้นวรรคตอนผิดเยอะมันทำให้อ่านแล้วมันงงนะเดี๋ยวพี่ให้ดูอ่านแล้วมันงงนะยืนมองเสาธงเดี๋ยวดูกันนะครับอ่ะทุกคนเอาข้อ A เดินไปหา B นะ A เดินไปหา B นะทำไมตอบลูป4นะเอาเมื่อกี้พี่บอกไปแล้วน้องแบงค์ไปย้อนดูนะเพราะ2ยกกำลังไง2ยกกำลัง1กำลัง2กำลัง3กำลัง4กำลัง5กำลัง6กำลัง7กำลัง8มันวนทีละ4เรียกว่าลูป4นะมันมีวน2นะเรียกลูป2นะครับนะ5รูท2หมายความว่าไงครับ5รูท2 5รูท2คืออะไรอ่ะนะ
ข้อสอบไหนฮะลองแจ้งมาได้นะเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับไม่มีเงื่อนไขสระไม่มีเงื่อนไขภาษาเลยนะดีนะพี่ว่าดีนะเงื่อนไขภาษาอดคะแนนนะอ่านยังไงก็ไม่ได้คะแนนหรอกนะครับคำนวณแบบนี้น่าได้คะแนนมากกว่านะครับนะทุกคน A เดินไปหา B ข้อสอบบอกว่า A ห่างจาก B เนี่ยเป็นระยะทาง10กิโลเมตรถ้า A เดินไปหา B ใช้เวลา10นาทีแต่ถ้า B เดินไปหา A ใช้เวลา20นาทีแล้ว A และ B ออกเดินทางพร้อมกันนะออกเดินพร้อมกันเนี่ยจะเจออีกกี่นาทีจะเจอกันนะครับประมาณนี้ทุกคนพี่ก็จำได้ไม่แม่นเท่าไหร่ประมาณนี้แหละนะคือ B นะระยะทางเนี่ยมี A นะครับมี B อันนี้วาดให้ดูง่ายๆก่อนนะเขาบอกว่า A เดินไปหา B นะกับ B เดินไปหา A นะครับ A เดินไปหา B เนี่ยใช้เวลา10นาที B เดินไปหา A ใช้เวลา20นาทีนะครับคำถามครับคำถามครับทุกคนตอบในคอมเมนต์นะคำถามครับสีชมพูนะ A ไปหา B 10นาที B ไปหา A 20นาทีใครเดินไวกว่าถามแค่นี้ก่อนอ่ะใครเดินไวกว่าทุกคนใครเพิ่งเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะใครเดินไวกว่าทุกคนครับใครฮะน้องนิลากรนะไฟไหม้อัคคีภัยน้องหน้าตาพี่ติวภาษาไทยได้ด้วยเหรอหน้าตาพี่เหมือนสุนทรภู่ไหมไม่เหมือนนะน้องนะไม่เหมือนนะหน้าตาพี่ไม่เหมือนสุนทรภู่นะครับไม่ได้ครับภาษาไทยเนี่ยไม่ได้จริงนะ5รูท2ข้อสอบพนักงานธุรการนะครับนะ5รูท2ต้องช้อยมาด้วยนะน้องช้อยมาดีกว่านะน้องธนกิจนะเอาช้อยมานะครับเอาช้อยมาด้วยนะพี่ไม่รู้เขาถามอะไรเหมือนกันนะครับผมพร้อมไม่ได้เข้าสอบพนักงานธุรการพี่ไม่ได้เข้าสอบนะมันสอบวันเสาร์เนาะพี่เดินทางอยู่นะครับ A ไวกว่าถูกต้องครับเนี่ย A ไปหา B แค่10นาทีเองแต่ B มาหา A 20นาทีแสดงว่า A เดินไวกว่านะครับนะอันนี้ถามเล่นๆเฉยๆนะ A เดินไวกว่านะครับข้อสอบถามว่า A กับ B เนี่ยถ้าออกเดินทางพร้อมกันเนี่ย A ไปหา B B ก็ไปหา A เนี่ยมันจะเจอกันกี่นาทีจะเจอกันนะครับนะเท่าไหร่จะเจอกันณจุดๆนึงเนี่ยอีกกี่นาทีจะเจอกันผู้ภาษาชาวบ้านน่ะ A เริ่มเดิน B เริ่มเดินอีกกี่นาทีจะมาเจอกันนะครับโจทย์แบบนี้นะครับเขาเรียกว่าโจทย์ความเร็วชนกันนะโจทย์ความเร็วชนกันใครมีหนังสือเล่มพูดได้อ่ะที่ติวในกลุ่มอ่ะเล่มหนาๆน่ะน้องไปเปิดดูเนื้อหาเรื่องความเร็วนะความเร็วอัตราเร็วอ่ะนะไปดูเรื่องนั้นมันจะมีโจทย์เรื่องชนกันวิ่งเข้าหากันข้อสอบกอพออกบ่อยครับเนี่ยชนกันนะรถ2คันวิ่งด้วยความเร็วเท่านี้จะชนกันในเวลาเท่าไหร่นะครับโจทย์เรื่องนี้เขาเรียกความเร็วชนกันนะชนกันข้อสอบแบบนี้มีสูตรลัดเลยนะครับความเร็วชนกันนะน้องนันทมนบอกนโปเลียนโอ้โจทย์ข้อนั้นพี่ก็นั่งหาตั้งนานแม่งปวดหัวด้วยนะครับมีตั้ง3หน้ามั้งอ่านนะครับเหมือนดูหนังไปเรื่องนึงอะครับสุดท้ายถามซาคือใครเอ้ามึงไม่พูดในนั้นเลยนะ5รูท2จำไม่ได้ครับแต่ตอบ25ไม่รู้ว่าถูกไหมเหรอ5รูท2มันถอดไม่ได้นะมันถอดไม่ได้นะครับ5รูท2ก็คือ5รูท2เลยนะครับอันนี้บอกจริงๆเลยนะข้อนี้ก่อนน้องเอาข้อนี้ก่อนอย่างนี้เรียกความเร็วชนกันนะครับความเร็วชนกันเนี่ยมีสูตรลัดเลยนะครับเวลาชนกันนะเวลาของชนกันเนี่ยจะเท่ากับระยะทางหารด้วยระยะทางดิระยะทางหารด้วยผลต่างนะผลต่างทำยังไงให้จำสูตรได้นะครับนะโอ้เรื่องนี้ต้องคุยกันยาวนะฮะมันจะต้องทำกล่องขึ้นมานะมันจะมีเทคนิคนะทำกล่องขึ้นมาดูโจทย์ให้เป็นนะครับนะต้องฝึกนะฮะพวกนี้แล้วสูตรอย่าไปจำนะพี่อาจจะสอนต่างจากคนอื่นนะพี่บอกเสมอเลยว่าสูตรอย่าไปจำนะครับดูโจทย์ให้เป็นก่อนนะฮะพี่บอกตลอดนะครับน้องในคอร์สติวจะรู้ดีนะว่าสูตรเนี่ยพี่พูดเหมือนกันมันมีอยู่แล้วสูตรอะแต่พี่จะบอกอย่าเพิ่งจำดูโจทย์ให้เป็นก่อนนี่พี่สิ่งพี่จะบอกน้องตลอดเลยนะครับความเร็วชนกันจะเท่ากับระยะทางหรือเขียนภาษาไทยก็ได้เผื่อน้องจะจดไปนะระยะทางหารด้วย
ผลต่างความเร็วนะผลต่างหารด้วยผลต่างเขียนดีๆก่อนผลต่างความเร็วนะฮะน้องจะแก้สมการก็ได้นะครับนะจะแก้สมการก็ได้หรือจะไม่แก้ก็ได้นะครับเวลาชนจะเท่ากับระยะทางหารด้วยผลต่างความเร็วนะครับคำถามครับระยะทางมียังระยะทางมียังระยะทางมีแล้วคือตัวนี้นะครับมีแล้วเนี่ย10โลเนี่ยมีแล้วนะครับหารด้วยผลต่างความเร็วคำถามคือความเร็วมีหรือยังความเร็วยังไม่มีเลยนะฮะเพราะว่าเรารู้แค่ว่า A ไปหา B ใช้เวลา10นาที B ไปหา A ใช้เวลา20นาทีเราไม่รู้ความเร็วเลยนะน้องต้องไปหาความเร็วก่อนทุกคนเราต้องไปหาความเร็วก่อนความเร็วหาจากสูตรไหน V เท่ากับ S ส่วน T น้องต้องไปหาความเร็วของ A ก่อนไปหาความเร็วของ B ก่อนแล้วค่อยเอาความเร็ว A กับ B มาทำไมกันลบกันนะครับนะน้องๆในกลุ่มไม่ต้องกลัวนะใครอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วเนี่ยน้องลูกปลาเนี่ยมั้ยน้องคนไหนบ้างอยู่ในกลุ่มอ่ะนะเนี่ยพี่จำได้น้องลูกปลานะน้องฟิล์มเห็นมั้ยน้องแบงค์นี่นะจำได้หลายๆคนพี่จำได้อยู่นะครับน้องๆในกลุ่มไม่ต้องกลัวเดี๋ยวถึงเรื่องความเร็วนะเราจะคุยกันความเร็วทุกรูปแบบเลยความเร็วไม่ได้มีแค่นี้นะครับมีความเร็วธรรมดาความเร็วชนกันนะความเร็วไล่ตามกันนะครับมีหลายแบบมากนะน้องหาความเร็วของ A ก่อนความเร็วของ A นะจะเท่ากับอะไรครับระยะทางหารด้วยเวลานะระยะทางก็คือ10กิโลเมตรหารด้วยเวลา A ใช้เวลาแค่10นาทีเพราะฉะนั้น10หาร10ได้1เพราะฉะนั้นความเร็วของ A เนี่ยคือ1ครับน้องๆคือ1นะต่อไปความเร็วของ B ความเร็วของ B ก็คือระยะทางหารด้วยเวลา B ใช้เวลาเท่าไหร่20นาทีเห็นไหม20นาทีก็จับได้เป็น1ส่วน2นะครับนะทันบ้างทันบ้างนะน้องนั้นเริ่มโมนนะเพิ่งเข้ากลุ่มนะลุยเลยน้องลุยเลยเลือกเอาเลยดูไล่ตั้งแต่ EP 1ไปเลยครับมีวิดีโอเก่าด้วยนะถ้าแบบเลือดร้อนนะใจร้อนนะแบบอาจารย์จะเริ่มติวเมื่อไหร่วะอีกที่เหลือเนี่ยนะดูใน EP ของปี64ได้นะครับนะเราได้ความเร็วของ A ได้ความเร็วของ B แล้วนะครับทั้งขวามือทุกคนยังมีใครคำนวณไม่เป็นไหมน้องพี่น้องแท็กเพื่อนด้วยขอบคุณมากครับนะน้องมาน้องมาอะไรอ่ะน้องอ้อมดีกว่านะน้องอ้อมเหมยใช่ไหมน้องอ้อมเหมยแท็กเพื่อนด้วยขอบคุณมากครับนะน้องณัฐิยาขอบคุณมากครับแท็กเพื่อนด้วยนะครับใครแท็กเพื่อนขอบคุณมากเลยนะครับนะแท็กแอนแชร์ขอบคุณมากวันนี้เรามาคุยกันนะคุยกันเฉยๆนะครับอาจจะมีแนะนำให้นิดหน่อยนะครับเพราะถ้าติวเนี่ยมันต้องลงลึกนะตั้งแต่ความเร็วคืออะไรระยะทางกับเวลามันสัมพันธ์กันยังไงมันต้องคุยกันเยอะนะฮะน้องจะได้ความเร็วกับ A กับ B มานะครับทำไงต่อฮะเราก็มาหา T ชนได้เวลาในการชนจะหาได้จากระยะทางคือ10กิโลนะครับหารด้วยผลต่างเวลานะครับนะโอ้ยผลต่างความเร็วโทษนะผลต่างความเร็วนะไม่ผลต่างความเร็วว่าทีชนเอาผลบวกโทษผลบวกพี่เขาว่าเอ๊ะโทษนะผลบวกนะใครจดไปแล้วเขียนผลบวกนะผลบวกความเร็ววิธีจำง่ายๆก็คืออะไรชนกันนะต้องบวกกันอะไรเงี้ยนะชนกันต้องบวกกันนะขออภัยนะชนกันต้องบวกกันนะน้องนาลียาไม่เป็นค่ะนี่นะความเร็วหาได้จากS ส่วน T นะหนูจะหาความเร็วใครอ่ะหนูก็เอาความเร็วเอาระยะทางมาใส่เอาเวลามาใส่นะครับนะตรงนี้ปั๊บนะคณิตเริ่ม EP ไหนคะให้เดี๋ยวให้ทีมงานโทรหาดีกว่านะครับทีมงานน่าจะโทรหาแล้วใช่มั้ยนะหนูโทรหาทีมงานได้นะครับนะถ้าบอกตรงนี้ก็ยาวนะครับนะโทรหาทีมงานได้เบอร์นั้นเลยที่ทีมงานโทรหานะครับทุกคนจะมีทีมงานโทรหานะต่อไปผลบวกความเร็วนะครับหาตรงนี้จับบวกกันนะ1บวก1ส่วน2ก็เป็น 1.5 นะฮะ 1.5 นะครับธัญพัฒน์หนูจะเริ่มอ่านคณิตศาสตร์จากตรงไหนก่อนคะต้องถามว่าตอนนี้หนูพื้นฐานได้ยังต้องถามงี้ฮะ
ถามว่าพื้นฐานได้หรือยังหนูต้องได้พื้นฐานก่อนคือถ้าหนูมาดู EP นี้เลยเนี่ยงงเลยนะครับว่าเขาคำนวณยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นคนที่ฝึกมาแล้วนะครับนะอันนั้นมันก็อีกขั้นหนึ่งนะครับแต่จริงๆน้องต้องดูพื้นฐานให้เป็นก่อนนะครับนะต้องดูพื้นฐานให้เป็นก่อนเพราะนั้นใครยังไม่เป็นปากกาแดงนี้ต้องได้ก่อนอันดับแรกนะครับหาความเร็วของ A ให้เป็นหาความเร็วของ B ให้เป็นนะครับสูตรลัดตรงนี้ว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับนะระยะเวลาชนกันจะเท่ากับระยะทางหารด้วยผลบวกความเร็วนะครับพี่ก็เอาความเร็วมาบวกกันนะฮะ1กับ 1.5 บวกกัน1กับ 0.5 บวกกันเป็น 1.5 นะครับคำนวณออกมาเราจะได้เป็นอย่างนี้ครับ10คูณกับ10แล้วหารด้วย15หารทศนิยมก็ต้องเป็นนะ 1.5 มันคือ15ส่วน10นะถ้าใครนึกไม่ออกนะ10ส่วน15คือ1.5 คือ15ส่วน10แบบนี้ครับถ้าใครไม่เป็นเนี่ยเห็นไหมมันต้องคุยกันยาวนะครับ10หารด้วย15ส่วน10คือพี่ก็ห่วงหลายคนนะที่น้องฟังอยู่เนี่ยในสมองพี่คิดหลายอย่างเลยว่าเอ๊ะน้องจะทันไหมว่าอะไรเงี้ยนะคือพี่ก็คิดหลายอย่างเหมือนกันคือข้อสอบมันก็ใช้ความรู้เยอะนะครับนะเพราะนั้นเอางี้น้องๆใครที่ฟังอยู่นะแล้วยังไม่เป็นเนี่ยน้องดูไปก่อนนะหรือเพื่อนแท็กอะไรมาเนี่ยดูไปก่อนนะยังไม่รู้อะไรดูไปก่อนนะครับนะบางทีพี่เข้าใจนะเข้าใจว่าน้องยังไม่เป็นคือปกติพี่จะพูดละเอียดกว่านี้แต่ว่าอันนี้พูดไม่ได้นะครับอันนี้คุยกันเฉยๆนะครับแค่คุยกันเฉยๆนะนี่น้องพนักงานธุรการใช่ไหมเอขับเรือด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงออกเดินทาง9โมงออกข้อสอบเหมือนกันพวกนี้นะครับแต่พี่เอาข้อสอบวันอาทิตย์มาคุยกันนะเคยดูอาจารย์ใน YouTube น้องภัทรพรนิ่มกันนะครับนะน้องหนุ่งหนิงเข้ากลุ่มต้องสมัครยังไงคะจ่ายเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวถามในช่องแชทเอานะครับคือใครจะสมัครคอร์สเนี่ยพี่ขอยัดไม่ขายตอนนี้นะน้องดูคุยกับทีมงานในช่องแชทละกันนะครับนะอันนี้เอาแต่ความรู้เลยตอนนี้นะครับพอน้องก็เปลี่ยนไงเป็นหารเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแบบนี้มันก็จะได้ตามที่เราทำเมื่อกี้เลยนะครับนะอาจารย์สอนเข้าใจดีน้องทิพย์สุดานะอย่าเพิ่งคุยเพื่อนขนาดนั้นนะครับนะอันนี้พี่สอนคร่าวๆจริงๆนะคือมันไม่มีเวลานะครับนะทุกคนตัดเลขครับ520 535 535คำตอบมันจะเป็น10คูณ2แล้วส่วน3 10คูณ2เป็น20ครับส่วน3คำตอบคือ20ส่วน3ครับทุกคนครับนะอาจารย์20ส่วน3ไม่ลงอ่ะไม่มีคำตอบครับ20ส่วน3เนี่ยมันประมาณ6กว่าๆทุกคนครับข้อนี้ไม่ลงนะครับข้อนี้เป็นอีกข้อหนึ่งที่มีปัญหานะครับนะอาจารย์สอนเข้าใจดีดูจาก YouTube นะน้องหนูปูเป้นะครับนะข้อนี้ไม่มีคำตอบครับใครเสียเวลาข้อนี้บ้างครับมีใครไหมที่เสียเวลาข้อนี้มีป่ะทุกคนได้วิธีสอนใน YouTube ไปใช้เยอะมากนะการสอบรอบนี้นะต้องบอกว่าในคอร์สเนี่ยเข้มกว่านี้นะฮะต้องบอกเลยนะมีคนหลายคนเลยที่ดูใน YouTube ไปแล้วไปสมัครคอร์สเนี่ยบอกโอ้เข้มกว่านี้เยอะนะครับคือสิ่งที่เห็นมันมีเยอะกว่านั้นนะครับอย่างเรื่องความเร็วเนี่ยมันมีเยอะกว่านั้นนะแต่บางคนก็จุดประกายจากตรงนั้นไงจาก YouTube อะไรเงี้ยจุดประกายว่าเฮ้ยคณิตศาสตร์มันต้องทำแบบนี้นะมันต้องดูโจทย์ให้เป็นมันไม่ใช่แค่ว่าสูตรลัดอย่างเดียวนะพี่บอกน้องเลยว่าไม่ใช่แค่สูตรลัดอย่างเดียวไม่ใช่สูตรลัดเป็นคำตอบของทุกอย่างไม่ใช่เลยหลายคนก็เป็นจำสูตรลัดได้ไม่เจอสักข้อหนึ่งจำสูตรลัดได้ใช้ไม่เป็นนี่คือสิ่งที่เจอกันเป็นประจำนะครับนะข้อนี้ตอบ6กว่าแล้วจะให้พี่ไปตอบไหนฮะน้องนฤมลคืนตังไปดูฟรีใน YouTube ดีกว่ายินดีครับน้องยินดีจะเอาตังไปดูใน YouTube ก็ได้นะครับแล้วน้องจะเสียดายนะจะเสียดายว่าในคอร์สมันเข้มกว่านี้นะครับนะบอกทีมงานได้ครับหนูไปดูใน YouTube ดีกว่านะครับแล้วน้องจะรู้ว่าใน YouTube ก็มันไม่ได้ครบทั้งหมดนะมันคือการติวแบบติวฟรีอ่ะแล้วพี่เอาไปลงนะครับนะในคอร์สเข้มกว่าเยอะน้องพี่ต้องบอกนะครับแล้วคำตอบข้อนี้จะตอบอะไรเนี่ยนะ6กว่าเนี่ยตอบอะไรอ่ะนะไม่มีคำตอบนะครับน้องไม่มีคำตอบนะไม่มีจริงๆนะครับนะพี่ก็เลยฝน6ไปนะตอนไปสอบอ่ะพี่ก็เลยฝน6ไปไม่มีคำตอบอ่ะทุกคนนะ
น้องณัฐวุฒิณัฐวัฒน์นะณัฐวัฒน์ตอบ8ครับนะตอบ8ตอบ 7.5 นะก็ไปเลือกกันหมดอ่ะนะนะไม่รู้ว่าตอบอะไรครับน้องนะน้องธนกิจนี่ของอันนี้เขาสอบเหมือนอาชีวะเลยเนี่ย A ขับเรืออะไรเนี่ยนะน้องไปดูของอาชีวะได้อันนี้พี่ติวไว้เลยนะออกเดินทาง9โมงออกเดินทาง8โมงออกเดินทางตี5เนี่ยนะเหมือนอาชีวะรอบที่ผ่านมาเลยครูผู้ช่วยนะครับนะอันนี้พี่เคยติวไว้แล้วนะครับอยากให้ทุกคนเข้ามาเรียนในคอร์สด้วยกันค่ะละเอียดจริงๆนะน้องลัทธิยานะครับนะขายคอร์สแล้วนะครับนะขายคอร์สให้แล้วนะคือละเอียดมันละเอียดขนาดไหนอ่ะพี่บอกไม่ถูกอ่ะคือถ้าพี่คิดอะไรได้พี่ก็พูดอ่ะพูดแค่นี้ดีกว่านะครับนะทุกคนต่อไปคุยกันต่อน้องที่อยู่ในคอร์สไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวถึงเรื่องนี้เราก็จะคุยกันอีกทีนึงนะครับหรือถ้าใครดูคลิปเก่าปี64ไปแล้วก็เจอแน่นอนนะครับเรื่องพวกนี้นะยิงนกหน่อยอาจารย์โอเคนะข้อต่อไปยิงนกเดี๋ยวปักหมุดก่อนข้อต่อไปยิงนกนะ6ยังไม่เจอกันครับนะทุกคนเอาข้อนี้ก่อนพอข้อเมื่อกี้เดินทางใช่ไหมชนกันนะเขาบอกไม่เอาแล้วนะข้อต่อมาบอกไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วมาเอาอะไรครับถ้า A เดิน1นาทีหยุดพัก1นาทีนะและ B ไม่หยุดพักจะใช้เวลากี่นาทีถึงจะเจอกันนะครับข้อนี้บางคนวาดรูปเอาเลยนะครับน้องวาดรูปก็ได้นะวาดไปเล่นไปวาดรูปก็ได้นะดูนะอันนี้นะวาดรูปได้เลยนะครับนะบางคนแล้วหนูจะวาดยังไงอาจารย์คืออย่างนี้ทุกคนครับเรารู้ว่า A เนี่ยจากเมื่อกี้นะทุกคนจากข้อเมื่อกี้นะเรารู้ว่า A เนี่ยเดินทาง1 B เนี่ยเดินทางครึ่งหนึ่งนะครับน้องไม่ต้องรู้หรอกว่าครึ่งอะไรนะครับหน่วยมันเป็นอะไรนะครับนะ VA นะครับความเร็วของ A เนี่ย1เนี่ยหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นกิโลเมตรนะต่อชม.ไอ้ต่อนาทีนะต่อนาทีความเร็วของ B เนี่ยเป็น 0.5 1ส่วน2คือ 0.5 0.5 กม.ต่อนาทีนะครับพูดภาษาชาวบ้านคือ1นาทีไอ้ A เนี่ยเดินได้1ช่อง B เนี่ย1นาทีเนี่ยเดินได้ครึ่งช่องนี่คือความหมายเลยนะครับนะพี่เขียนความหมายก่อนนะคือความหมายพวกนี้น้องต้องรู้หมดเลยตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับไอ้ตรงเนี้ยหมายความว่า1นาทีต่อนาทีคือ1นาที1นาทีเดินได้1กม.นะฮะแต่ถ้าเป็น 0.5 กม.ต่อนาทีหมายความว่า1นาทีนะ1นาทีนะเดินได้ครึ่งนึงครึ่งกม.นะพูดภาษาชาวบ้านนะครับนะสรุปที่กาผิดไปผิดทุกข้อเอ้ยยังดีนะโอ้ใจเย็นใจเย็นนะเพราะสนามกศน.กับสนามนี้ข้อสอบห่างไกลกันมากนะถ้าใครเคยฟังพี่พูดอยู่ตลอดนะครับพี่จะบอกว่าข้อสอบภาคกรนะจะออกตามนี้นะแล้วเขาจะหยิบมาออกนะครับบางคนเนี่ยไปดูข้อสอบกศน.เฮ้ยมันต้องแบบนี้แน่ซึ่งกศน.มันแค่ด้านเดียวฮะด้านเดียวเขาเอาด้านหนึ่งมาออกแต่อันนี้เขาเอาหยิบอ่านอีกด้านมาออกอะไรเงี้ยนะครับมันเหมือนกระดาษ A4 1แผ่นนะครับทุกคนครับเนี่ยมันเหมือนกระดาษ A4 1แผ่นนะกศน.เอาส่วนนี้ไปแล้วนะเอาไปนิดนึงแล้วเนี่ยเอาไปนิดนึงแล้วอีกสนามนึงก็อาจจะเอาตรงนี้นะเพราะความรู้ภาคกอคณิตศาสตร์มันเยอะมากนะครับมันเยอะมากถึงย้อนกลับมาทำไมพี่ถึงติวทั้งหมดครับนะพี่จะไม่บอกลักษณะนี้ออกอะไรออกคร่าวๆได้บอกคร่าวๆได้นะครับนะดูคลิปอาจารย์ได้ไป 2-3 ข้อที่เหลือเดาหมดพี่จะดีใจดีมั้ยเนี่ยเนาะนะพอเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยเขาถามว่าถ้า A เดิน1นาทีหยุดพัก1นาทีหมายความว่าอะไรครับทุกคนตอบพี่หน่อยเนี่ยเขาพูดตรงนี้หมายความว่าไงA เดิน1นาทีหยุดพัก1นาทีถ้าน้องดูจับปากกาสีแดงตรงนี้ที่พี่เขียนเนี่ยหมายความว่าไง A เนี่ยมันเดิน1นาทีได้1กิโล B เนี่ยมันเดิน1นาทีได้ครึ่งกิโลนะครับแต่โจทย์มันดันเพิ่มเติมว่า A เนี่ยเดิน1นาทีแล้วหยุด1นาทีหมายความว่าไงหมายความว่าเมื่อเวลาผ่านไป2นาทีนึกภาพตามนะเมื่อผ่านไป2กึกอ่ะลองนึกภาพผ่านไป2กึกบางคนบอก2กึกคืออะไรวะนะเมื่อผ่านไป2กึกนะ
สองนาทีอ่ะสองล็อกพี่ให้จำนวนล็อกเป็นนาทีแล้วกันบางคนไม่เข้าใจภาษาพี่สองกึกอะไรเงี้ยนะเมื่อผ่านไปสองล็อกเนี่ยนะสองนาทีอ่ะนะเอมันเดินได้แค่หนึ่งกิโลใช่ป่ะเมื่อผ่านไปสองนาทีสองนาทีผ่านไปเอจะเดินได้แค่กิโลเดียวจากเดิมที่เราบอกว่ามันเดินได้สองกิโลเนี่ยคือผิดนะเพราะเขาว่าหยุดพักหนึ่งนาทีนะครับคำถามต่อสองนาทีนั้นสองนาทีนั้นอะบีเดินได้ยังไงบีอันนี้ฝั่งเอนะนี่ฝั่งเออันนี้ฝั่งบีเอมันไม่หยุดพักเลยพอผ่านไปสองนาทีหนึ่งนาทีเอได้เดินได้ครึ่งกิโลพอผ่านไปสองนาทีเอก็เดินได้หนึ่งล็อกเหมือนกันหนึ่งล็อกอ่ะหนึ่งล็อกเหมือนกันเนี่ยน้องอัตชัยสองนาทีเดินได้หนึ่งกิโลใช่หมายความว่าอะไรครับน้องหมายความว่าอะไรหมายความว่าสองนาทีเนี่ยเอกับบีจะเดินได้แค่โลเดียวนะครับเท่ากันความเร็วมันเท่ากันนะหรือถ้าย้อนกลับไปพูดใหม่ก็คือหนึ่งนาทีเนี่ยเอก็เดินได้ครึ่งกิโลเหมือนกันพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆคือความเร็วเอกับความเร็วบีจะเท่ากันในข้อนี้เห็นไหมความเร็ว A กับ B จะเท่ากันนะครับนะความเร็ว A กับ B จะเท่ากันเลยนะครับนะโอเคมั้ยคำถามคือแล้วมันจะเดินชนกันเมื่อไหร่อ่ะทุกคนแล้วมันจะเดินชนกันเมื่อไหร่อ่ะจะเดินชนกันเมื่อไหร่ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้วว่าเอ้ยความเร็ว A กับ B มันเท่ากันนะแล้วมันจะเดินชนกันเมื่อไหร่ฮะมันก็ต้องมาที่เท่าๆกันใช่มั้ยครับน้องเท่าไหมฮะ2นาทีได้1โลดูนะดูนะพี่เขียนตรงนี้ก่อนถ้าใครไม่ทันเนี่ยน้องก็ไปเทียบอย่างเงี้ยเนี่ยถ้าใครไม่ทันนะ2นาทีได้1กิโล1กม4นาทีนะก็ได้แหละ2กมนะนึกภาพตามมั้ย2กมแล้วนะ2กมแล้วนะอันนี้1 2อันนี้1อันนี้2นะมันก็เดินมาตรงนี้ก็เดินมาตรงนี้นะครับค่อยๆขยับเข้าไป6นาที6นาทีเดินได้3กมนะ3กมมันก็ต้องมาตรงนี้3 3อาจารย์ขาแล้วมันจะเจอกันเมื่อไหร่ก็ระยะทางมันมี10กิโลไงครับระยะทางมี10กิโลเพราะนั้นต้องเดินอย่างละ5น้องนึกตามทันพี่เปล่านะเพราะมันเดินอย่างคนละ1พูดภาษาชาวบ้านยังไงดีคนละ9อ่ะเดินคนละ9เข้ามานะแสดงมันต้องเดินคนละ5 9มันถึงจะถึงถูกต้องป่ะเดินคนละ5 9นะครับนะเพราะนั้นมันต้องรวมกันได้5โลนะครับทั้งหมดนะต้องรวมได้5โลนะเพราะฉะนั้น6นาทีได้3โลแล้ว8นาทีนะ8นาทีก็ต้องได้4กิโลเมตรนะเพราะฉะนั้น10นาทีนะครับก็ต้องได้5กิโลเมตรเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยผ่านไป10นาทีเนี่ยต่างคนต่างได้5กิโลนะครับ A ก็ได้5โล B ก็ได้5โลครบ10โลยังครบแล้วคำตอบข้อนี้ตอบ10นาทีนะครับตอบ10นาทีนะฮะตอบ10นาทีฝนฟับเลยนะครับข้อนี้ไม่ต้องใช้สูตรลัดอะไรเลยแค่เข้าใจเฉยๆนะครับว่าการหยุดพักก็คือมันเสียเวลาไปแล้วนะครับนะความเร็วมันก็จะลดลงนะครับจาก1นาทีได้1กิโลก็เป็น1นาทีได้แค่ครึ่งกิโลนะครับนะความเร็วมันจะเท่ากันคำตอบข้อนี้ตอบ10นะครับนะน้องแคทนะตอบ10นะโอเคป่ะตอบ10นะครับนะเพราะนั้นถ้าน้องไม่เข้าใจจุดไหนเนี่ยหรือถ้าเขาไม่เข้าใจทุกจุดเลยเนี่ยเราจะต้องไปศึกษานะครับศึกษาแล้วว่าเอ๊ะความเร็ว1กิโลเมตรต่อนาทีคืออะไรเนี่ยนะความเร็ว 0.5 กิโลเมตรต่อนาทีคืออะไรเนี่ยแล้วถ้ามันหยุดพักอ่ะมันหยุดพัก1นาทีอ่ะมันส่งผลต่ออะไรเห็นไหมฮะมีใครบวกหนึ่งไหมข้อนี้ตอบ10นะครับมีใครบวกหนึ่งไหมนะไหนดูสาวเสียงหน่อยสาวเสียงหน่อยน้องแคทบอกได้คะแนนนะคนอื่นว่าไงครับคนอื่นนะคนอื่นว่าไงครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมตอบ10นะข้อนี้ตอบ10นะครับทุกคนครับนะข้อถัดไปยิงนกยิงนกนะข้อถัดไปใครอยากได้ข้อไหนน้องพิมพ์มาเลยนะครับนะเรามาคุยกันนะครับนะเดี๋ยวข้อสอบชุดนี้ก็จะถูกไปอยู่ในคอร์สเหมือนกันนะครับข้อสอบ50ข้อนี้ก็จะไปปรากฏในคอร์สติวนะครับจะเอาไปตะลุยข้อสอบตอนเราปูพื้นฐานครบแล้วนะครับนะภาษาไทยก็บอกว่าหน้าพี่ไม่เหมือน
ไม่เหมือนสุนทรภู่นะเขาบอกหน้าพี่ไม่เหมือนสุนทรภู่นะพี่ทำไม่ได้ภาษาไทยอะนะครับอย่าถามน้องจักรพงศ์นะบอกหน้าพี่ไม่เหมือนสุนทรภู่ก็พูดอยู่นะครับนะทำไม่ได้นะหลับตานับเลยครับได้โอเคโอเคนะครับนะข้อนับขานึกถึงอาจารย์เลยค่ะนะต่อมายิงนกอยู่ไหนเว้ยนะยิงนกใครอยากได้ข้อไหนมีหมดครับตอนนี้นะนี่ลูกโม่นี่นะลูกโม่นี่คำนวณน้ำเต็มถังข้อถัดไปเลยคำนวณน้ำเต็มถังนะครับนะนี่คำนวณน้ำเต็มถังนะครับนะหมูกับม้าเดี๋ยวเป็นคิวถัดไปนะน้องบุ้งกี้นะหมูกับม้านะครับนะทุกคนข้อสอบอันนี้ข้อถัดมาเขาถามว่าลูกโม่มีลูกปืนคือน้องความคิดเห็นเหมือนพี่ไหมเขาเขียนคำพูดแปลกๆนะแต่ว่าอันนี้พี่ไม่ได้ลอกมานะพี่ลืมแล้วคำพูดเขาอะนะครับเขาเขียนแปลกๆแล้วเว้นวรรคแปลกๆนะมุมนาฬิกายังไม่เฉลยครับมีครับน้องเมย์นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเตือนพี่ด้วยนะเตือนพี่ด้วยน้องนายาลียานีลานะ0726นะมีหมดเลยนะ7825โอเคโอเคนะครับมีหมดเลยน้องพิมพ์มาเลยนะเอานี้ก่อนทุกคนมาคุยเรื่องลูกโม่ก่อนนะเขาบอกลูกโม่เนี่ยมีลูกปืน2ลูกนะในลังเพลิงใส่ได้6ลูกนะครับหรือในลังเพลิงมี6ลูกเนี่ยประมาณนี้นะครับเขาบอกโอกาสปืนด้าน 50% แล้วก็บาพี่จำได้ว่าเขาเขียนว่าต้องเล็งอย่างน้อยกี่ครั้งคือภาษาคณิตศาสตร์เขาไม่มีใครเขียนกันนะน้องเข้าใจพี่ป่ะไม่มีใครเขียนกันนะต้องเล็งอย่างน้อยกี่ครั้งคือมันต้องพูดว่าต้องยิงอย่างน้อยกี่ครั้งสิมันต้องเขียนว่าเล็งยิงอย่างน้อยกี่ครั้งมันต้องเขียนแบบนี้สินะครับน้องใครจำคำถามเขาได้มั้งใครจำเต็มๆได้มั้งแล้วสุดท้ายจบว่าไงต้องเล็งอย่างน้อยกี่ครั้งจึงอะไรจึงจะได้นกกลับบ้านใช่ป่ะกลับบ้านใช่ป่ะน้องนะเดี๋ยวข้อกำไรขาดทุนก็มีใช่ครับอ่านคำถามแล้วก็งงถ้าใครยิ่งเป็นครูคณิตศาสตร์อะยิ่งคันปากนะแบบเขียนมันเขียนยังไงของมันวะคือพี่ไม่เข้าใจว่าเขาต้องสื่ออะไรคืออันดับแรกนะครับน้องฟังพี่นะฟังพี่ดีๆนะคือถ้ามีคำว่าเล็งยิงอย่างน้อยเท่าไหร่เนี่ยถึงจะได้นกกลับบ้านเนี่ยถ้าแค่นี้นะมันตอบ1ได้เลยนะครับบางคนเอ้ามันก็มีโอกาสด้านสิใช่คือมันด้าน 50% นะไม่ด้านก็อีก50อ่ะถ้ายิงอย่างน้อยอ่ะก็ปั้งเลยอ่ะออกเลยอ่ะนะยิงน้อยปั้งก็ออกเลยนะคือถ้าใครรู้สึกแบบพี่มั้ยคืออ่านคำพูดคำหรือการเลือกใช้คำมันแปลกๆกันนะครับนะสุดท้ายอาจจะยิงไม่โดนก็ได้คือมันคือในแง่ของความน่าจะเป็นนะถ้าพูดภาษาคณิตศาสตร์นะครับนะแง่ความน่าจะเป็นเนี่ยนะคือมันต้องเขียนว่านะคือพี่ก็ไม่รู้จะเขียนว่าถูกต้องยังไงอะคือคนออกข้อสอบก็แปลกนะถ้าจะเขียนให้มันถูกต้องเนี่ยต้องบอกว่าต้องยิงอย่างน้อยกี่ครั้งอย่างน้อยกี่ครั้งจึงจะอะไรวะจึงจะโดนแน่นอนอะไรเงี้ยจึงจะโดนอะไรจึงจะโดนนกแน่นอนแล้วก็ต้องมีวงเล็บด้วยนะในกรณีที่ลูกออกไปเนี่ยคือโดนแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับนะลังเพลิงใส่ได้6ลูกประมาณนี้มีลูกปืนนี่น้องนาลากรนะเดี๋ยวน้องน้ำข้าวพี่ขออภัยนะขอปักหมุดน้องนาลากรก่อนนะข้อถัดไปเป็นเรื่องถังนะน้ำเต็มถังนะอย่าลืมเตือนพี่นะอันเนี้ยเนี่ยโอกาสที่ยิงได้นกกลับบ้านนะถ้าพี่ต่อท้ายนะคือเนี่ยโอกาสที่จะได้จึงจะได้นกกลับบ้านเนี่ยคือเอาคำพูดที่เขียนไว้นกกลับบ้านเนี่ยมาเปลี่ยนคำว่าโดนแน่นอนดีกว่านะครับนะมันจึงจะคำนวณได้ถ้าบอกว่าอย่างน้อยกี่ครั้งจบเลยครั้งเดียวตอบได้เลยนะครับอย่างน้อยครั้งเดียวตอบได้เลยแต่ถ้าบอกจึงโดนแน่นอนเนี่ยนะการจะโดนแน่นอนเนี่ยต้องใช้ความน่าจะเป็นมาช่วยครับคืออย่างนี้อ่ะพี่พูดในกรณีที่ตัดเรื่องเขียนผิดเขียนถูกออกนะครับความไม่เป็นเป็นอย่างนี้ครับชุดแรกคือ
ลูกปืนเนี่ยมันมี2ลูกจาก6ช่องพูดภาษาชาวบ้านนะเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้นะจาก6ช่องมันคือมีลูกปืน6ลูกปืน2ลูกจาก6ช่องเพราะนั้นโอกาสโดนเนี่ยจะเป็น1ใน3โอกาสยิงออกอะน้องนึกถึงลูกโม่นะตอนมันหมุนนะคือมันจะอยู่ช่องไหนไม่รู้นะโอกาสที่มันจะยิงออกเนี่ยคือ1ใน3หรือคิดประมาณ 66.67% ประมาณนี้นะครับนะนี่คือโอกาสนะคำโอกาสเนี่ยโอกาสก็คือความน่าจะเป็นเดี๋ยวไปเรื่องไพ่อีกนะโอกาสก็คือความน่าจะเป็นนะครับนะโอกาสคือ1ใน3นะแต่ยังไม่พอนะครับพอน้องยิงออกแล้วเนี่ยมันมีโอกาสด้าน 50% นะครับภาษาชาวบ้านคือเรียกว่า 50-50 นะครับภาษาความน่าจะเป็นคือ1ส่วน2นะเพราะนั้นโอกาสโดนเนี่ยมันจะเป็น1ส่วน2โอกาสปืนด้านไม่ด้านเนี่ยเป็น1ส่วน2น้องจะต้องเอามาคูณกัน1ส่วน3นะครับนะคิดความน่าจะเป็นจริงๆคำนวณอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยตรงถูกต้องหรอกนะมันมีเรื่องจำนวนครั้งการผิดพลาดการได้ด้วยนะมันก็จะเป็น1ส่วน6นะครับหมายความว่าเอางี้หมายความว่าโอกาสข้อนี้นะรวมปืนด้านแล้วนะรวมปืนด้านแล้วนะรวมทุกอย่างแล้วนะความน่าจะเป็น1ส่วน6นะครับหมายความว่าอะไรครับหมายความอะไรยิงครั้งหนึ่งเนี่ยยิง6ครั้งอ่ะมีโอกาสโดน1ครั้งมีโอกาสออกได้แน่1ครั้งนะครับประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์อ่ะมันจะต้องเปลี่ยนคำเป็นคำว่าแน่นอนนะครับนะข้อนี้จะตอบ6นะฮะจะตอบ6นะครับ6ลูกเนี่ยยิงออกลูกแน่นอนนะครับนะรวมโอกาสด้านแล้วนะรวมโอกาสด้านแล้วนะครับนะอันนี้คือในมุมของครูคณิตไงนะครับแต่พี่กำลังสงสัยว่าแล้วคนทั่วไปอ่ะเขาจะคำนวณยังไงอ่ะคุณเขียนโจทย์ก็ไม่เคลียร์แล้วนะครับนะต้องเล็งอย่างน้อยกี่ครั้งจึงจะได้นกกลับบ้านมันยังไงอ่ะมันเขียนแล้วมันแปลกๆนะครับนะมันเพราะนั้นพี่ก็ไม่รู้ว่าข้อนี้มันจะไปตอบยังไงนะครับนะตอบ1ก็ได้ตอบ6ก็ได้นะครับนะอยู่ที่คำพูดในโจทย์ที่เขียนนะแต่ถ้าพูดในมุมของคณิตศาสตร์นะคุณจะต้องตอบ6นะครับนะคนออกข้อสอบจะต้องเขียนยังไงก็ได้นะครับให้มันลง6นะคำถามพี่ใหญ่ที่สุดที่พี่เขียนบทความไปเมื่อเช้าใครได้ดูมั่งเขียนบทความไปเมื่อเช้าเมื่อประมาณสัก11โมงนะข้อสอบผิด1ข้อมันหายนะยังใหญ่หลวงนะมันส่งผลต่อชีวิตคน1คนเลยนะนะครับอันนี้พี่เขียนไปแล้วนะบทความนะครับลองไปอ่านดูนะใครที่ได้แชร์ไปก็น่าจะได้เห็นแล้วแหละนะครับนะอ่านต่อไปเพราะนั้นข้อนี้ก็อยู่ที่คำพูดโจทย์นะครับนะมันไม่แน่นอนอ่ะมันคำพูดมันไม่เคลียร์นะครับนะโอเคนะก็มี1กับ6แล้วครับนะน้องดูค่าดูบทความไปแล้วเนาะประมาณนั้นนะครับนะประมาณนั้นข้อที่มีปัญหาก็ประมาณนี้นะต่อไปใครอยากรู้อะไรอีกนะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวไล่มาก่อนไล่ตามคอมเมนต์ก่อนนะเมื่อกี้คือถังน้ำถังน้ำโอเคถังน้ำอยู่ไหนวะนะถังน้ำดูก่อนนะเนี่ย07เมื่อกี้มีคนขอมาใช่ไหม07นะใครเห็นว่ามีประโยชน์นะครับฝากแท็กเพื่อนด้วยนะครับนะถังน้ำไม่ใช่อันนี้กำไรขาดทุนถังน้ำนี่ทุกคนถังน้ำนี่ครับถังน้ำไม่เข้าใจโจทย์งงนั่นแหละจริงๆนะบอกตามตรงเลยจริงๆนะเมื่อกี้เป็นไงข้อสอบผิด1ข้อกี่ข้อแล้วที่มันมีปัญหาเนี่ยนะครับน้องนับให้พี่หน่อยสิน้องนับให้พี่หน่อยข้อมากี่ข้อแล้วที่มีปัญหาเนี่ยนะครับยังไม่นับรวมไอ้ข้อยกกำลังนะ15กำลัง3ลบ8กำลัง3ยังไม่นับนะกี่ข้อแล้วนี่ทุกคนนับให้พี่หน่อยสิกี่ข้อแล้วที่มันมีปัญหาเนี่ยนะคือข้อไหนที่พี่พูดว่ามีปัญหานั่นคือมีปัญหานะครับนะข้อไหนที่พี่พูดว่ามีปัญหานั่นคือข้อที่มีปัญหาน้องช่วยพี่นับหน่อยนะแล้วเอาไปประท้วงดีนะไปเขียนอะไรก็ได้ถึงเขาให้เขารู้หน่อยว่ามันมีปัญหานะครับนะทุกคนมาข้อนี้โจทย์ถามว่าคำพูดอาจจะไม่เป๊ะๆนะประมาณนี้นะครับนะประมาณนี้แท้งน้ำใบหนึ่งมีความจุ 1,000 ลิตรถ้าก๊อกน้ำมีน้ำไหลออกมาด้วยอัตรา10ลิตรต่อนาทีนะครับภายหลังพบว่าบริเวณครึ่งถังมีรอยรั่วขนาด2ลิตรต่อนาทีนะแล้วต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่นาทีจึงจะน้ำจะเต็มถังนะครับนะรู้ว่าหลายข้อนะหลายข้อมากที่ผิดนะข้อนี้ครับทุกคน
มีถังน้ํา 1,000 ลิตรนะครับบริเวณครึ่งถังจุดแตกหักเนี่ยมันคือครึ่งถังนะครับครึ่งถังก็อย่าง500 500นะข้อที่ได้กำไร 10% ก็หาไม่เจอถูกเดี๋ยวให้ดูมีด้วยวันนี้มีด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูแล้วคำนวณยังไงเดี๋ยวบอกด้วยนะครับนะมีเปอร์เซ็นต์อะที่ขายของอะมีถูกข้อผิดข้อหนึ่งนะครับพี่คาดว่านะก๊อปช้อยมาแล้วลืมเปลี่ยนช้อยนะแล้วไม่มีคนตรวจสอบเลยเหรอโอ้โหอันตรายมากนะฮะทุกคนเอาตรงนี้ก่อนนะครึ่งถังนี่มีรอยรั่วคือตรงนี้สมมตินะ2ลิตรต่อนาที2ลิตรต่อนาทีเนี่ยน้องก็ต้องใช้ความรู้ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเร็วเนี่ยนะครับ2ลิตรต่อนาทีหมายความว่าไง1นาทีออก2ลิตรแล้ว10ลิตรต่อนาทีหมายความว่าไง1นาทีน้ำเข้าไปได้เนี่ยคือก๊อกน้ำอะใส่น้ำลงไปได้10ลิตรเพราะนั้นทุกๆ1นาทีจะมีน้ำเพิ่มขึ้น10ลิตรนะครับนะเพราะนั้นพอเราวิเคราะห์โจทย์แบบนี้เนี่ยจุดแตกหักคือครึ่งนึงฮะ500กับ500นะครับนะน้องก็แยกคำนวณสิครับนะแยกคำนวณเลยนะว่าครึ่งแรกอ่ะครึ่งแรกครึ่งแรกคือ500ล่างใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวพี่โยงเส้นได้มั้ยโยงเส้น500แรกคือตรงนี้นะครับ500ลิตรแต่เรารู้ว่ามันเพิ่มนาทีละ10ลิตรเราก็เอา10ไปหารครับฮะ10 10 10 10 10 10กี่10ล่ะจะได้500มันคือการหารนะ10 10 10 10 10 10คิดเลขครับตัดป๊อกป๊อกเลยได้50หมายความว่าอ๋อครึ่งแรกนะ50นาทีครับครึ่งแรก50นาทีนะฮะต่อมาครึ่งบนครึ่งบนคือตรงนี้ครับขอยอดใช้ปากกาสีแดงนะครับนะจะได้เห็นชัดเจนครึ่งบนเขาบอกว่าตั้งแต่ครึ่งบนไปต้นไปเนี่ยฉันเจอรอยรั่ว2ลิตรต่อนาทีนะน้องก็มาหักลบกันสิครับเราเติมไปได้10ออก2แสดงว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่ฮะ8นึกออกไหมเราเติมได้10มันออกไป2แสดงว่าน้ำจะเพิ่มขึ้นทีละ8นะครับเพราะนั้น1นาทีจะได้8 1นาทีจะได้8 8 8 8 8 8 8ไป500ลิตรนะครับนะเราก็เอา500ตั้งเลยแล้วหารด้วย8นะครับตัดเลขเลย500ตั้งหารด้วย8ครับตัดเลขเลย8 6 4 8เนาะจับลบกันเหลือเศษ2ชักศูนย์ลงไป20 8 2 16จับลบกันเหลือเศษ4ชักศูนย์ลง8 5 4 10ก็เป็น 62.5 นาทีนะครับนะพี่คิดเลขผิดตรงไหนน้องช่วยกันด้วยนะช่วยกันด้วยนะครับนะเพราะพี่ไม่มีโพยนะครับพี่พิมพ์ข้อสอบเสร็จก็มาไลฟ์สดเลยนะครับนะทุกคนก็จับเลข2ตัวนี้บวกกันก็จะเป็นเวลาทั้งหมดที่ใช้ไปนะครับก็ข้อนี้ตอบเลยครับบวกไปมันมีจุด5อยู่ข้อเดียวอ่ะคำตอบคือ 112.5 ครับตอบช้อยข้อที่3ตอบ 112.5 นะนี่คือเรื่องน้ำนะครับนะเรื่องน้ำเปิดน้ำยังไม่หมดใครได้คะแนนนะติ๊กคะแนนไว้ในใจนะนะเดี๋ยวไปรวมมาข้อที่ผิดด้วยนะครับยังไม่หมดเขาถามพ่วงคำถามต่อมาครับถามพ่วงนะคำถามพ่วงนะครับคำถามพ่วงคือตัวนี้คำถามพ่วงบอกว่าเมื่อน้ำเต็มถังจากข้อเมื่อกี้นะท่านในข้อสอบเขาเขียนว่าจากข้อตึ๊ดๆอะไรไม่รู้ว่าจากข้อนั้นอะไรเงี้ยนะครับนะถ้าไม่มีคำตอบที่ถูกคือเราจะเสียไปแนนเสียคะแนนไปเลยเหรอครับนะถ้าน้องพัฒน์พระนัทพงศ์พระนัทพงศ์นะหรือน้องคนอื่นด้วยนะถ้ายังไม่ได้ดูที่พี่เขียนบทความไว้นะครับคือหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาก็ให้นะแต่จากประสบการณ์ของพี่นะพี่สอบมาแล้ว7สนามครับลงมาแล้วทั้งหมดประมาณ20กว่าสนามนะฮะลงมาหมดแล้วเนี่ยนะครับไปขอดูคะแนนไปอะไรด้วยเนี่ยจากการตรวจสอบนะยังไม่เคยมีสนามไหนนะต้องย้ำว่ายังไม่มีสนามไหนนะที่ออกมารับผิดนะครับนะเขียนบทความออกมาหรือเฉลยออกมาแล้วยอมรับว่าให้ฟรียังไม่มีสนามไหนทำนะครับนะเราไปอ่านบทความเต็มๆที่พี่เขียนไว้นะครับนะประมาณนั้นเลยนะครับว่าเราจะเสียคะแนนไปเลยเหรอคือไม่มีใครรู้จริงๆนะครับนะไม่มีหน่วยงานไหนรับผิดชอบเลยค่ะนี่เนี่ยน้องณัฐดาเนี่ยนะครับคือพี่เขียนไว้เลยนะครับคือพี่สอบมาหลายสนามมากนะมีสนามที่เคยนักของเด็กอะโอเน็ตอย่างเงี้ยเคยมีเขียนไว้นะครับบอกเลยว่าเฮ้ยข้อนี้ฉันผิดฉันให้คะแนนเธอนะนะโอเน็ตมีครับโอเน็ตเคยเขียนไว้นะครับนะเหมือนกพเคยปีนึงมั้งกพนะ
เขาเฉลยอะไรกันเอาอันนั้น มาทุกคนต่อมานะเรื่องผิดถูกก็เอาไว้ที่หลังแล้วกันวันนี้เรามาเอาความรู้เนาะทุกคนเนาะเอาความรู้แล้วเอาไปใช้กับสนามต่อไปแล้วกันนะครับนะเราจะได้รู้ว่าเราพลาดตรงไหนเนาะทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากแท็กเพื่อนด้วยนะทุกคนต่อนะเดี๋ยวเลิกปักหมุดก่อนโอเคข้อนี้ทุกคนเขาถามอะไรเขาบอกจากข้อเมื่อกี้เนี่ยถ้าจะเปิดน้ำเปิดก๊อกเนี่ยด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่จึงจะทำให้รักษาระดับน้ำไว้เต็มพอดีนะครับนะคำนี้พี่เติมเองนะครับนะพี่เติมเองนะครับเขาไม่เขียนนะในข้อสอบไม่เขียนนะจากข้อตึ๊ดๆต้องเปิดน้ำไว้เท่าไหร่อะไรเงี้ยถามแค่นั้นอะคือต้องมานั่งเดาเองหรือว่าคืออะไรนะครับนะคือมันต้องเขียนต่อว่าจึงจะรักษาระดับน้ำให้เต็มอยู่พอดีจะต้องเปิดน้ำด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่นะครับคือเมื่อกี้เนี่ยจากข้อเมื่อคู่นี้นะมันออก2เขียนภาษาชาวบ้านเลยนะครับใครตีหัวพี่จะรู้ดีว่าพี่เขียนภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะมันออก2เราก็ต้องเติม2สิครับเติม2เพราะนั้นเราจะต้องเปิด2ลิตรต่อนาทีนะครับนะ2ลิตรต่อนาทีแล้วถ้าให้ดีนะคนออกข้อสอบต้องเขียนต่อนะครับนะโดยที่น้ำไม่ล้นนะต้องเขียนต่อนะครับไม่ล้นคุณต้องเขียนนะฮะเพราะว่าเขาจะเปิด4เปิด6เปิด8มันเรื่องของเขาถ้าคุณไม่เขียนน่ะน้องนึกภาพออกมั้ยน้องนึกภาพตามพี่มั้ยคือถ้าเปิด4ลิตรอ่ะเรื่องของเรานี่จริงมั้ยน้ำจะออกไป2แต่น้ำมันก็ล้นออกไปฉันก็ยังเต็มอยู่ดีนึกออกมั้ยเปิด6เปิด8เปิดเท่าไหร่น้ำก็ยังคงเต็มอยู่ดีนะเพราะมันออกไปแค่2ยังไงมันก็ล้นออกไปก็เต็มอยู่ดีนะเพราะนั้นเขียนโจทย์เนี่ยมันจะต้องรัดกุมนะครับต้องรัดกุมคือขนาดพี่นั่งดูแล้วเนี่ยยังไม่รัดกุมเลยเห็นปะเพราะนั้นคนออกข้อสอบเนี่ยจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะครับบางคนบอกอาจารย์แก๊ปเป็นผู้เชี่ยวชาญไหมไม่ใช่ครับนะพี่ความรู้แค่นิดเดียวนะครับผู้เชี่ยวชาญเขามีความรู้เยอะกว่าพี่เยอะนะครับคนที่เขามีความรู้เนี่ยนะที่เท่าที่พี่รู้จักมาเนี่ยมีหลายคนที่มีความรู้ครับก็ไปปรึกษาเขาสิเอาให้เขาตรวจสินะอันนี้จากใจพี่เลยนะให้เขาตรวจที่ให้เขาหาความตรงความเชื่อมั่นอะไรอ่ะให้เขาดูให้สิครับนะมันมีอะไรเยอะแยะที่แก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับนะยังไงก็พลาดเสียค่าใช้จ่ายไปสอบแล้วค่าใช้จ่ายประมาณ 5,000 อ๋อค่าใช้จ่ายเยอะจริงครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แถวบ้านงานหนักอีกแล้วนะครับ โอเคไหมเพราะนั้นข้อนี้นะโดยให้พี่ดาวใจเขานะต้องตอบ2ครับแต่วันนั้นไม่มีคำพูดตรงนี้เลยนะครับนะไม่ล้นก็ไม่มีนะครับนะก็ไม่เป็นไรแล้วครับนะก็ต้องเดาใจแล้วกันเดาใจเขาว่าโอเคเขาอยากจะถามแบบนั้นนะครับนะต่อไปเนี่ยก็มีปัญหานะข้อนี้ก็มีปัญหานะครับต่อไปครับทุกคนเอาละเอาความรู้ดีกว่าทุกคนไอ้ทุกอย่างมันผ่านไปแล้วเนาะเอาความรู้ดีกว่าว่าเอ๊ะความรู้แบบเนี้ยข้อสอบแบบเนี้ยจะเอาความรู้อะไรไปใช้ได้บ้างนะครับเอาแบบนั้นดีกว่าเนาะทุกคนดีมั้ยเอาความรู้ไปใช้ดีกว่านะครับนะต่อไปขออนุกรม3ตัวหน่อยค่ะอาจารย์0726เดี๋ยวปักหมุดไว้เลยนะ0726โอเคนะครับเอาข้อนี้ก่อนทุกคนครับถังใบ1มีก๊อกน้ํา2อันโดยก๊อกน้ําอันแรก2ชั่วโมงเปิดก๊อกน้ํานะอันแรกนะ2ชั่วโมงเต็มพอดีถ้าเปิดก๊อกน้ําอันที่2 30นาทีน้ําจะเต็มพอดีนะแล้วถ้าเปิดทั้ง2ก๊อกพร้อมกันทุกคนไฮไลท์คำนี้ครับ2ก๊อกพร้อมกันนะถ้าใครได้ติววิดีโอปี64ในกลุ่มของพี่นะข้อนี้คืออะไรฮะลุงตู่เปิดน้ำลุงป้อมเปิดน้ำถ้าลุงตู่ลุงป้อมเปิดน้ำใส่คลองใส่อะไรไม่รู้อะนะพร้อมกันพร้อมกันนี่เป็นเรื่องอะไรฮะเป็นเรื่องเกี่ยวกับโจทย์ผนึกงานนะครับโจทย์เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผนึกงานครับนะพันหนึกงานข้อนี้มีสูตรลัดเลยนะครับพันหนึกงานไม่ให้พลาดได้ไงครับอาจารย์ปิดสมัครไม่ถึงเดือนสอบเออก็จริงอะนะพี่ไม่ค่อยเห็นสนามไหนอะนะปิดสมัครปุ๊บสอบเลยนะสอบปลายเดือนเลยนะปิด10เนาะถ้าจำไม่ผิดนะปิด10มิถุนายนเนาะสอบ3กรกฎาคมนะครับนะอนุกรมยากครับหาความเชื่อมโยงยากนะเดี๋ยวมาดูกันน้องเดี๋ยวมาดูกันนะเอาข้อ
เอาข้อนี้ก่อนโจทย์เรื่องนี้เป็นโจทย์ผนึกงานน้องจะต้องดูโจทย์ให้เป็นคือจะต้องดูอย่างนี้ครับพร้อมกันช่วยกันเช่นเขาบอกว่านายเอทาสีบ้านหลังหนึ่งใช้เวลา2ชั่วโมงเสร็จนายบีทาสีบ้านหลังเดียวกันใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเสร็จถ้านายเอกับนายบีช่วยกันจะเสร็จภายในเวลากี่นาทีนะครับคีย์เวิร์ดคือช่วยกันครับนะคือโจทย์ผนึกงานถ้าเป็นเรื่องแบบนี้พี่จะให้สูตรลัดไว้เลยก็คือเอาเลขในโจทย์คูณกันหารด้วยตัวเลขในโจทย์บวกกันครับนี่คือสูตรลัดเลยนะเลขในโจทย์คูณกันก็คืออะไรครับ2ชั่วโมงน้องอย่าเอาเลข2ไปใช้นะน้องจะต้องเปลี่ยน2ชั่วโมงเป็น120นาทีเพราะหน่วยมันเป็นนาทีนะเปลี่ยนหน่วยให้มันเหมือนกันจะเปลี่ยนอะไรก็ได้นะครับจะเปลี่ยนชั่วโมงเป็นนาทีนาทีเป็นชั่วโมงก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับในที่นี้พี่เปลี่ยนจาก2ชั่วโมงนะเป็น120นาทีก็คูณกับ30หารด้วย120บวก30 120บวก30อันนี้โจทย์ปกตินะครับอยู่ในภาคกอปกตินะมันออกเป็นปกติอยู่แล้วนะครับโจทย์ช่วยกันแต่แค่เป็นการเปิดก๊อกน้ำนะปกติเขาจะแบบนายเอกับนายบีช่วยกันทำงานลักษณะโจทย์เดียวกันครับนะคำนวณครับ120คูณ30พี่แก๊ปไม่คูณนะเราจะหารด้วย150เอาอะไรตัดดี0ตัด0นะ313 355ต่อไปตัดเลขข้างบน5ไม่5 5 210จับลบกันเหลือเศษ2ชัก0ลงมา5 210คำตอบคือ22ครับคำตอบข้อนี้คือ22ครับผมผลตอบเลยอนุกรมสนามนี้ยากกว่ากอพออีกเห็นด้วยครับน้องเห็นด้วยเลยนะยากกว่ากอพอเยอะเลยนะข้อสอบยืนทำมุม30องศามีนะมีเหมือนกันนะข้อนี้ตอบ22นะครับตอบ22นะฮะเขาเรียกว่าโจทย์ช่วยกันนะครับโจทย์ช่วยกันโอเคบวก1มาแล้วนะบวก1มาดูนะบวก1หรือเปล่านะคิดไว้นะต่อไปยังไม่จบก่อนจะถึงข้อที่น้องป้องน้องป้องน้องป้องมั้ยพี่เรียกผิดขออภัยด้วยนะน้ํา 1,000 ลิตรคิดเป็นกี่กิโลกรัม 1,000 กิโลกรัมครับนะ1ลิตรคือ1กิโลกรัมนะครับนะเท่ากันข้อ16คําถามพ่วงจากข้อเมื่อกี้นะเขาถามว่าถ้าเปิดก๊อกน้ำอันแรก30นาทีเปิดก๊อกน้ำอีกอัน15นาทีแล้วจะต้องเปิดก๊อกน้ำอันแรกอีกกี่นาทีถึงจะเต็มนะครับนะ24หรือเปล่าครับเอ้ยพี่หันผิดเหรอ5 2 10ว่ะถูกต้องขอบคุณน้องคณินนะคณินขอบคุณมากเลยนะครับนะขอบคุณมากนะเนี่ยบอกแล้วถ้าน้องไม่ช่วยพี่หันนะพี่ไม่มีโพยนะพี่คิดสดๆนะ5 2 1054 20ตอบ24ครับทุกคนตอบ24ฝนฟับเลย24นะ22 24ขอบคุณมากครับนะพี่จะดูว่าน้องดูพี่อยู่หรือเปล่านะครับนะที่ไหนได้ผิดเองนี่แหละกูอะนะครับนะขอบคุณมากครับโอเคโอเคนะ24 24นะ24เด้อนะจะดูว่าพวกเราดูพี่อยู่หรือเปล่านะครับนะโอเค24นะครับ24ขออภัยทุกคนครับขออภัยขอบคุณมากครับที่ช่วยกันนะขอบคุณมากนะแสดงน้องยังดูอยู่นะ24นะครับนะอ่ะมาข้อ16คำถามพ่วงจากเมื่อคู่นี้ฮะเขาบอกถ้าเปิดอันแรก30นาทีเปิดอันที่2 15นาทีนะแล้วต้องเปิดก๊อกอันแรกอีกกี่นาทีน้ำจึงจะเต็มทุกคนครับอันนี้พี่เติมมาเองนะพี่เติมมาเองถ้าใครวันที่ไปสอบเนี่ยน้องอ่านประโยคสีเขียวที่พี่ไฮไลท์เนี่ยตรงนี้ไม่มีนะเขาถามแค่ว่าแล้วต้องเปิดก๊อกแรกอีกกี่นาทีแล้วไงอ่ะคือคนออกข้อสอบนี่ยังไงวะเนี่ยนะมันจะต้องเขียนต่อว่าอีกกี่นาทีจึงจะเต็มนะเขาไม่เขียนน่ะนะครับอันนี้พี่เติมมาให้เองนะเติมมาให้เองนะครับคำถามคือคำนวณยังไงทุกคนกลับไปที่คำพูดเดิมครับเขาบอกว่าก๊อกอันแรกเนี่ยก๊อกอันที่1เนี่ยนะ2ชั่วโมงเต็ม2ชมเต็มนะฮะก๊อกอันที่2กี่เท่าไหร่ละก๊อก30นาทีก๊อกที่2 30นาทีเต็มนะครับเต็มน้องหนูอีฟมีเหรอให้ดีนะมีเหรอเขาบอกว่าน้องหนูอีฟบอกว่ามีข้างหลังต่อน้ำ
ไอ้น้ำที่จะเต็มเนี่ยมีเหรอให้ดีนะคนอื่นว่าไงเดี๋ยวถามคนอื่นนะโอ้พี่อาจจะตาฝาดไม่ใช่หรอกนะคนอื่นครับถามหน่อยครับตรงประโยคนี้มีเปล่ามีไหมเขาบอกน้ำจะไม่ล้นเหรอมีเหรอเอาวะนะน้องจตุพรเนี่ยเขาบอกว่าน้ำจะไม่ล้นครับมีเหรอมีเหรอโอเคนะถ้ามีก็โอเคเลยนะมีไหมคนอื่นช่วยพี่หน่อยไม่ล้นไหมคะน้องแคทน้องแคทนะคนอื่นนะไม่มีค่ะเอาเลยครับไอ้สนามเดียวกันเมื่อวันเนี้ยเอาเลยมีเมื่อวันเนี้ยสรุปอะล่ะมีไม่มีช่างมันทั้งนั้นนะน้องวิชุดาบอกไม่มีค่ะนะบางคนบอกมีหรือเปล่าวะบางคนคิดในใจนะคุ้นว่าไม่ล้นเหมือนกันค่ะโอเคเดี๋ยวพี่เขียนไว้ก่อนมีความไม่ล้นนะไม่ล้นนะครับนะไม่มีค่ะแสดงว่ามีชุดที่มีกับไม่มีหรอนะพี่ชุดหนึ่งอะพี่ชุดหนึ่งน้องชุดอะไรที่มีกันอะชุดน้องได้ข้อสอบชุดชุดไหนครับนะไม่ล้นค่ะของพี่ไม่มีว่ะของพี่ชุดหนึ่งนะแต่ก็ไม่แน่ใจแหละนะจำไม่ได้ค่ะนะน้องบอลไม่ล้นค่ะแน่นอนโอเคนะโอเคนะไม่ล้นนะไม่ล้นถังรั่ว2ข้อเมื่อกี้ครับนะถังรั่ว2ข้อเมื่อกี้พี่ติวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะน้องไลฟ์นะน้องดาวนะครับนะหนูลืมค่ะนะลืมไปหมดข้อสอบมี1กับ2แค่น่าจะเหมือนกันค่ะคิดในใจปิดก๊อกสิจะได้ไม่ล้นทุกคนเอาล่ะชุด2มีไม่ล้นค่ะโอเคเอาล่ะนะครับจะมีไม่มีแต่ว่าเขาคำนวณแบบนี้แหละนะครับนะวิธีการคำนวณคือเรารู้ว่าก๊อกที่1นะฮะก๊อกที่1 2ชั่วโมงเต็มก๊อกที่2 30นาทีเต็มวิธีการก็คือเขาบอกเราว่าก๊อกแรกเนี่ยเปิด30นาทีนะครับนะก๊อกแรกเปิด30นาทีนะฮะชุด1ข้อสอบยากไหมคะเหมือนกันครับพี่บอกเลยว่าข้อสอบอะเผลอๆนะแค่สลับข้อเฉยๆสลับลำดับเฉยๆเหมือนกันพี่เห็นคนพิมพ์ว่าข้อชุด1ง่ายกว่าชุด2ชุด2ง่ายกว่าชุด1อะไรเงี้ยนะครับนะเหมือนกันครับเหมือนกันข้อสอบแค่สลับลำดับข้อเฉยๆนะฮะเท่าที่ถามนะเพราะข้อสอบไม่มีใครไม่เหมือนกันเลยเหมือนกันหมดนะแต่แค่ลำดับข้อมันเปลี่ยนเฉยๆนะครับนะได้ชุด1หมดเลยค่ะเมื่อวานโอเคพี่ก็ได้ชุด1หมดเลยนะเขาน่าจะสลับมาแล้วนะครับนะเขาแค่สลับข้อเฉยๆให้ลอกกันไม่ได้ครับให้ลอก8ทิศลอกกันไม่ได้นะครับนะลอกกันไม่ได้เลยนะทุกคนก๊อกน้ำอันแรก30นาทีเปิด30นาทีหมายความว่าไงฮะเดิมเขาบอกว่า2ชั่วโมงเต็มพี่ขออนุญาตนะ2ชั่วโมงเขียนเป็น120นะหมายความว่าอะไรครับ120นาทีเต็มแต่เขาเปิดไปแค่30นาทีนั่นหมายความว่ามันแค่1ใน4ถ้าเขียนภาษาชาวบ้านคือ30ส่วน120อ่ะนะน้ำมันแค่เปิดไปแค่1ใน4เองนะครับนะก็คือเต็มมันคือ120ใช่ไหมถ้า120ส่วน120มันคือเต็มครับน้องนะถ้า120ส่วน120เนี่ยมันคือเต็มนะครับนะแต่ประเด็นคือมาเขาเปิดแค่30นาทีแล้วก็30ส่วน120นะต่อมาก๊อกที่2ขออนุญาตใช้สีเหลืองก๊อกที่2เปิด15นาทีนะฮะแต่ก๊อกที่2เนี่ยมัน30นาทีเต็มนะครับมันก็คือ15ส่วน30นะโอเคป่ะเขาถามต่อว่าจะต้องเปิดก๊อกอันแรกเนี่ยอีกกี่นาทีน้ำจึงจะเต็มหรือน้ำจะไม่ล้นนะครับเราก็ให้ตรงนี้เป็น x ซะน้ำเต็มก็คือน้ำไม่ล้นก็คือเต็มนะครับเต็มเนี่ยคือ1เห็นไหมเต็มนะเต็มเป้านะเนี่ยเต็มคือ1ครับน้องนะพิษณีมาแล้วนะเหมือนค่าสลับข้อเฉยๆนะเพราะเพื่อนได้อีกข้อชุดเพื่อนได้อีกชุดนึงแต่ได้โจทย์เหมือนกันค่ะเหมือนกันแหละนะครับแค่สลับข้อนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นเต็มคือ1นะครับที่เหลือน้องก็คำนวณมา30ส่วน120มันคือ1ส่วน4นะครับบวกกับ1ส่วน2บวก xเท่ากับ1นะฮะ1ส่วน2คำนวณนิดนึงทำส่วนให้เท่ากัน
นะครับโดยการเอา2คูณบนล่างมันจะกลายเป็น1ส่วน4อ่ะ2ส่วน4โทษนี่เห็นมั้ยมันจะได้บวกเศษส่วนได้นะครับเพราะนั้น1ส่วน4บวก2ส่วน4จะได้เป็น3ส่วน4แล้วบวกกับ x เท่ากับ1อันนี้พี่บอกทุกคนนะย้ำอีกทีนึงนะครับเผื่อใครเพิ่งเข้ามานะครับย้ำอีกครั้งนึงว่าพี่ไม่ได้ติวนะอันนี้ไม่ใช่การติวของพี่นะครับนะบางคนบอกอันนี้ยังไม่เรียกติวเหรอไม่ใช่ติวต้องหนักกว่านี้คืออันนี้พี่แค่แนะนำเฉยๆนะครับพี่ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการคูณเลยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องการบวกลบเศษส่วนเลยนะครับจริงๆพี่ติวหนักกว่านี้นะครับนะอันนี้ขออภัยนะครับว่าใครที่ไม่เข้าใจจริงๆเนี่ยพี่ขออภัยจริงๆนะครับนะเพราะมันพูดไม่หมดจริงๆนะมันจะต้องค่อยๆนะครับติวจริงๆหนักกว่านี้พี่บอกน้องเลยนะครับติวจริงๆหนักกว่านี้น้องในกลุ่มจะรู้ดีนะครับติวจริงๆคือละเอียดกว่านี้นะครับนะวาดรูปเลยค่ะคิดไม่ทันวาดรูปได้นะน้องชุลีวันนะวาดรูปได้นะครับวาดรูปก็ได้นะแล้วก็ย้าย3ส่วน4ไปลบเพราะนั้น x จะเท่ากับ1ลบ3ส่วน4ฮะ3ส่วน4ถ้าน้องลบเลขไม่ผิดเนี่ยมันจะเท่ากับ1ส่วน4อีก1ใน4อ่ะน้ำมันจึงจะเต็มนะครับเพราะนั้นเรามาดูก๊อกที่1เนี่ยมันเปิด2ชั่วโมงเต็มใช่มั้ยเราต้องขัดอีก1ใน4นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดก๊อกน้ำก๊อกที่2เนี่ยอีกเท่าไหร่ก็เอา1ส่วน4ไปคูณเลยนะครับนะมันก็ได้เป็น30นาทีนะครับนะเอา1ส่วน4เนี่ยไปคูณต้องการแค่นี้ไงนะครับแต่ทั้งหมดประสิทธิภาพมันคือ120ใช่มั้ยแล้วก็ตัดปั๊บเลย4 32 01ตัว30นาทีเต็มนะครับสำหรับก๊อกที่1นะเอาใหม่ถ้าเขาถามก๊อกที่2ทำไงก็เอา30มาแทนตรงนี้นะ30มาแทนตรงนี้นะครับนะที่เฉลยมารู้ผลแบบไม่ต้องรอวันประกาศผลเลยเอ้ยไม่เป็นไรนะครับนะพี่แนะนำน้องๆทุกคนว่าอันเนี้ยดูไว้เป็นความรู้นะครับเผื่อสนามต่อไปซึ่งสนามต่อไปมารอแล้วนะจุฬาภรณ์มารอแล้วมาตรา38จุฬาภรณ์นะครับเดี๋ยวจะไปสอบท้องถิ่นอีกอ่ะเดี๋ยวจะไปสอบครูผู้ช่วยอีกอ่ะใครสอบครูเห็นไหมพวกเรื่องพวกนี้ใช้หมดเลยครับพวกนี้ใช้หมดเลยนะคำตอบข้อนี้คือ30นาทีครับฝนฟับเลยจบนะเอาความรู้วันนี้ไปต่อยอดนะไปต่อยอดกับสนามต่อไปนะครับนะวันนี้เรามาคุยกันเฉยๆนะครับนะต่อไปครับต่อไปแล้วบอกอีกรอบนึงสำหรับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วนะกลุ่มเราอะกลุ่มคณิตศาสตร์ขนมหวานกลุ่มยุทธพงษ์ชัยอะนะครับนะเดี๋ยวติวพื้นฐานเสร็จทั้งหมดพี่ก็ต้องเอาชุดเนี้ยมาติวให้พวกเราด้วยนะครับนะก็มาตะลุยโจทย์กันนะก่อนสอบนะครับนะค่อยว่ากันนะพื้นฐานต้องแน่นก่อนนะครับติวอะพื้นฐานต้องแน่นก่อนอ่ะข้อต่อไปน้องพงน้องพงนะ MPM น้อง PM นะน้อง PM ขอไว้ครับ0726ฮะ0726นะครับน้อง PM ขอไว้นะครับนะยังอยู่ไหมน้องพงยังอยู่ปะหรือไปแล้วนะครับนะนี่ขอมานานแล้วนะขอมานานแล้วอ่ะทุกคน0726ฮะต่อไปตอบอะไรอ๋อสัมภากรใช่พี่อ่านหลักสูตรสัมภากรแล้วครับเหมือนสอบครูผู้ช่วยเป๊ะเหมือนกพ.เป๊ะเลยนะเตรียมตัวเลยครับคณิตศาสตร์เตรียมตัวเลยนะง่ายๆไม่ยากครับมีความเพียงพอของข้อมูลด้วยนะสัมภากรนะอ่านหนังสือด้วยนะทุกคนนะอ่านต่อไปทุกคนนี่ตอบอะไรครับเอาจริงไหมตอนแรกเนี่ยดูโจทย์ข้อนี้ทีแรกอะไม่คิดไม่ออกเลยนะอันนี้สารภาพตามตรงเลยนะคิดไม่ออกเลยนะน้องพงยังอยู่ครับโอเคเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากนะมาสี่หกสิบสิบสี่ยี่หกมาเดี๋ยวเฉลยให้นะครับกันนิตานะครับเอานี้ก่อนทุกคนทีแรกเนี่ยพี่นึกไม่ออกเลยใช่ไหมอันเนี้ยยังไงก็นึกไม่ออกนะครับนะอันนี้เป็นข้อสุดท้ายที่พี่ทำนะครับพี่ทำข้อสอบเหลือเวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับเหลือนะฟังไม่ผิดนะเหลือเวลาชั่วโมงครึ่งนะครับบางคนบอกพี่เหลือเยอะจังน้องครับพี่ทำข้อสอบมาไม่รู้กี่รอบแล้วกี่สนามไม่รู้แหละนะครับนะวิชาเอกพี่เอกคณิตศาสตร์โดยตรงนะครูคณิตศาสตร์ตรงๆเลยนะครับนะเพราะนั้นพี่ก็ทำไวอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะเพื่ออะไรเพื่อจะจำข้อสอบมาให้น้องๆเนี่ยนะครับนะในการทำข้ออื่นๆต่อๆไปนะครับนะก็ข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายที่นั่งทำอยู่นั่งนึกตั้งนานแม่งมันทำยังไงวะอะไรเงี้ยพี่ก็มาดูเฉลยเลยนะครับอันนี้นะ0เนี่ยมันมาจาก1กำลัง3ลบ1นะ7เนี่ยมันมาจาก2กำลัง3ลบ1 26เนี่ยมันมาจาก3กำลัง3ลบ1นะ
พราะนั้นเราก็เดาต่อไปเลยว่าตัวถัดไปเนี่ยมันต้องเป็น4กำลัง3ลบ1นะครับซึ่งกว่าจะนึกออกนะมันไม่ง่ายนะไอตอนที่มาเฉลยเนี่ยมันง่ายนะครับใครอยู่ในห้องสอบจะรู้ดีนะครับว่ามันไม่ง่ายนะมันยังมีโจทย์อื่นๆอีกที่ว่ามันให้พะวงไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับนะเหมือนกันครับอาจารย์ข้อนี้เออจริงเอกคณิตเนี่ยน้องจิ๊บน่าจะเอกคณิตเนาะถ้าพี่จำไม่ผิดน้องอยู่ในกลุ่มเอกคณิตด้วยป่ะใช่ป่ะใช่เนาะคุณครูคณิตอ่ะเอาเถอะเจอโจทย์มาไม่รู้กี่โจทย์แล้วมาเจอข้อสอบรอบเนี้ยไม่งงข้อสอบมันเขียนงงๆอ่ะมันนี่อันนี้เหมือนกันตัวเลขก็งงนะอันนี้เนี่ยนะครับคำตอบข้อนี้คือ63นะครับทุกคนครับ63นะอยู่กับข้อนี้นานมากจริงๆฮะจริงๆนะติวกสัมภาระดูกพได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ดูกพได้เลยนะคำตอบข้อนี้63คือพี่เชื่อว่าครูคณิตอ่ะเขาเจอโจทย์วันนี้มาเยอะนะครับคือพี่ติวครูผู้ช่วยเอกคณิตศาสตร์ด้วยพี่ติววิชาเฉพาะด้านเอกคณิตด้วยนะครับนะทั้งบรรยายคณิตศาสตร์ด้วยนะครับอบรมครูด้วยพี่ก็เจอโจทย์มาเยอะนะพอมาเจอนี่ไม่งงว่ะนะพอเจอข้อนี้ไม่เท่าไหร่ข้ออื่นงงกว่านี้อีกนะครับนะมาเมื่อกี้ข้อ460นะนี่อันนี้ยังไม่ค่อยเหนือความคาดหมายนะครับพี่ก็ทำหลายวิธี4 60 14จุด26เนี่ยนะครับทำหลายวิธีข้อนี้ก็ใช้เวลานานสำหรับคนอื่นๆนะครับนะคือทำมันก็ไม่ได้ทีดูนะทุกคน4ช้อยพี่ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ช้อยไม่แน่ใจนะ4 6 10 14 26ช้อยเป็นแบบนี้หรือเปล่าอ่ะพี่ไม่แน่ใจนะพี่ก็สุ่มๆช้อยเอาประมาณนี้แหละพี่จำได้ว่าช้อยเป็นเลขคู่นะประมาณเนี้ยนะ18 20 22 24ประมาณนี้นะครับข้อแรกเลยค่ะ พี่เจอข้อเมื่อกี้ข้อแรกเลย07 24เอ้ย07 26อ่ะนะครับนะข้อนี้ใช้เวลานานมากเออจริงๆนะครับทุกคนอันนี้ทำยังไงก็ไม่ได้เพิ่ม2เพิ่ม4เพิ่ม4แล้วไงนะบางคนไอเดียบันเจิดเพิ่ม4อีกรอบนึงแล้วไงครับถ้าเพิ่ม4อีกรอบนึงเป็น18ใช่ไหมมีช้อยด้วยนะมีช้อยด้วยแต่ตัวต่อไปเนี่ยมันต้องสอดคล้องกันอันนี้กับกลายเป็นเพิ่ม8เฉยเลยนะครับนะซึ่ง18พี่บอกเลยว่าผิดนะครับเพราะมันจะไม่มีแพทเทิร์นเข้าใจป่ะภาษาไทยเรียกว่าอะไรแนวโน้มแนวโน้มไม่มีแนวโน้มนะครับเพราะถ้า18ตอบไม่ได้นะครับพี่บอกเลย18ตอบไม่ได้นะฮะมันยังไงก็ตอบไม่ได้18นะครับนะคือมันจะต้องตอบให้ได้ว่า2 2 4 4แล้วทำไมต้อง4อ่ะนะแล้วทำไมเป็น8อ่ะนะครับนะทำไมเป็น8ล่ะนะครับบอกไม่ได้นะครับเพราะนั้นข้อนี้ตอบ18ไม่ได้นะฮะเอ๊ะตอบ18ไม่ได้แล้วไงอาจารย์ข้อนี้2ตัวบวกกันได้10ก็ไม่ใช่เพราะถ้า4บวก6ได้10แต่6กับ10บวกกันมันต้องได้16ดิตรงนี้ต้อง16ตอนที่พี่ทําตอนที่พี่ทําเชื่อมั้ยพี่คิดว่าอะไรรู้ป่ะคิดว่าอันนี้เขาเขียนผิดนะเพราะไม่เชื่อมั่นซะแล้วอ่ะนะออกลูกไม่แบบออกลูกแบบไม่เชื่อมั่นซะแล้วอ่ะ4บวก6มันได้10เว้ยเฮ้ยแต่6บวก10มันต้องได้16เว้ยนะออกลูกแบบไม่เชื่อมั่นซะแล้วพี่ก็เลยคิดว่าตรงนี้เป็น16นะออกลูกแบบไม่เชื่อมั่นซะแล้วนะครับนะคือพอข้อสอบมันผิด1ข้อเนี่ยพี่บอกน้องๆเลยนะพี่เชื่อว่าน้องเป็นทุกคนครูคณิตก็เป็นทุกคนนะครับพอข้อสอบมันผิด1ข้อเนี่ยมันจะเริ่มขาดความเชื่อมั่นนะกับโจทย์ขาดความเชื่อมั่นนะครับมันก็เลยจะแบบเอ๊ะใช่ป่าววะหรือเขาหลอกกูหรือเขาเขียนผิดป่าววะอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะเริ่มมีตรงนั้นเข้ามาในใจแล้วนะครับนะอย่างเนี้ยทุกคนครับเฉลยนะทุกคนเฉลยนะเฉลยนะในน้องลูกเสือตอบแล้วลูกเสือกลุ่ม5นี่ตอบมาแล้วหาไงทุกคนดูอันนี้2อันนี้3อันนี้5อันนี้7หึทำไมเป็นงั้นน่ะจับตัวเลขทั้งหมดนะครับไปหารด้วย2จับตัวเลขทั้งหมดนะไปหารด้วย2 26ตรงนี้ไปหารด้วย2เป็น13น้องจะเห็นว่าปากกาแดงตรงนี้คือเลขจำนวนเฉพาะทั้งสิ้นเลย2 3 5 7 11 11 12 13 23เดี๋ยวถ้าใครเคยต้องใครเคยฟังเพลงนะมันจะเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมด2 3 5 7 11 19 17 19อะไรวะ2 3 5 7 11 13 17 19 23อะไรเนี่ยนะที่เราท่องกันนะครับนะเพราะนั้นที่น้องเห็นอยู่ประกาศสีแดงจะเป็นจำนวนเฉพาะ
จำนวนเฉพาะที่ต่อจาก7จะไม่ใช่8จะไม่ใช่9จะไม่ใช่10มันต้องเป็น11 11นะครับนะ11เพราะฉะนั้นเมื่อคู่นี้เราหาร2ลงมาใช่มั้ยเพราะนั้นตอนคิดย้อนกลับขึ้นไปน้องจะต้องคูณ2 11คูณ2เป็น22คำตอบข้อนี้คือ22ครับน้องตอบ22ครับข้อนี้ตอบ22เป็นข้อเดียวที่พี่คิดว่าสมเหตุสมผลนะครับนะกับข้อนี้อีกข้อนึงอะนะที่สมเหตุสมผลนะพี่เห็นว่ามีข้อนี้อีกข้อนึงแล้วเดี๋ยวมีอีกข้อนึงที่สมเหตุสมผลข้อสอบอนุกรมออก10ข้อสนามนี้นะอนุกรมออก10ข้อเพี้ยนไปแล้วครึ่งนึงนะเพี้ยนตัวเลขเพี้ยนไปแล้วครึ่งนึงไม่รู้เพี้ยนเพราะอะไรนะเดี๋ยวให้ดูนะครับแบบคิดเป็นเพี้ยนนะครับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาถูกๆเอาที่มันแบบแน่ๆก่อนเนี่ยคือตรงเนี้ยตอบ22นะครับอันนี้ฟันตรงนะแต่กว่าจะคิดได้แบบนี้เนาะโอ้โหแต่เคยออกนะข้อสอบเคยออกนะครับต่อไปน้องในกลุ่มลับไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเรื่องพวกนี้เราติวทั้งหมดนะครับตอนนี้ในกลุ่มลับวิดีโอเพิ่งถึง EP 5เองปี65นะเพิ่งถึง EP 5เองเพราะนั้นอย่าเพิ่งตกใจใครอยู่ในกลุ่มลับอย่าเพิ่งตกใจใจเย็นๆกลุ่มลับภาคกอนะใจเย็นๆนะครับใครอยู่กลุ่มลับภาคกอใจเย็นๆนะต่อไปข้อนี้อันนี้เพี้ยนข้อนี้ต้องทำยังไงกันอ่ะพี่ถามน้องก่อนนะคือพี่คิดได้อยู่วิธีเดียวอ่ะนะพี่ก็ไม่รู้ว่ามันถูกหรือเปล่าไม่รู้มันถูกหรือเปล่าด้วยนะครับนะข้อนี้ก็งงนะลังเลผิดเลยนะเนี่ยข้อนี้ก็เพี้ยนครับทำไมพี่หนูว่าเพี้ยนมันตำแหน่งยังไงอ่ะทุกคนดูนะคือสิ่งที่พี่คิดได้เนี่ยคือ3ลบ2ได้1นะ10ข้อทำได้3แบบไม่อายเลยไม่ใช่เอกคณิตนะเอกคณิตก็หนักครับนะน้องวันสานะเอกคณิตก็หนักนะเดาค่ะไม่มีความเชื่อมโยงเลยใช่ครูคณิตเห็นแล้วเขาเรียกไงเห็นแล้วคันไม้คันมืออยากจะบอกคนออกข้อสอบนิดนึงนะเอา3ลบ2ครับ3ลบ2นะได้1นะครับแล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยเขาก็เอามันก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วอ่ะเขาก็เอา8เนี่ยนะตัวหลังลบตัวหน้า8ตั้งลบ1 8ตั้งลบ1ก็ได้7ก็มีช้อย7อยู่ข้อเดียวนะครับนะก็เนี่ยมันก็ได้แบบเนี้ยเพราะวิธีอื่นพี่ลองหมดแล้วอ่ะไม่ได้แล้ววิธีอื่นนะหรือใครมีวิธีอื่นช่วยบอกพี่หน่อยนะมึนค่ะบอกตรงๆนะถึงกับเดาเลยนะมึนจริงครับน้องนี่เอามาตีแผ่กันเลยเนี่ยนะคือพี่จะบอกน้องนะเรื่องพวกนี้ไม่ใช่ไม่มีวิชาการนะครับคำว่าลำดับหรือซีเควนต์เนี่ยมันจะมีวิชาการรองรับคือน้องจะต้องหาความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์จากพจน์ต่อพจน์พจน์ในทางคณิตศาสตร์เขาจะเรียก A1 A2 A3 บาราบาไปเรื่อยจนถึง AN AN เรียกว่าพจน์สุดท้ายนะครับมันจะต้องมีความสัมพันธ์กันพจน์ต่อพจน์นะครับแล้วพี่ถามน้องนิดนึงว่าแล้ว3กับ1มันมีความสัมพันธ์ยังไงพี่ก็ยังมองไม่ออกนะครับนะคือพี่คิดได้วิธีเดียวอะพูดง่ายๆนะครับนะก็ตอบ7ไปเลยนะครับนะไม่รู้เหมือนกันนะมันคิดได้แค่นี้จริงๆอะต่อไปทุกคนยังไม่จบไหนขยี้แล้วขยี้ให้สุดนะต่อไปน้องที่นับนะน้องมีใครนับอยู่บ้างข้อสอบมีปัญหากี่ข้อเนี่ยนะนับอยู่บ้างมีใครยังนับบ้างนะคือข้อสอบเนี่ยจะยากจะง่ายเนี่ยคุณก็ช่วยออกมาเฉลยหน่อยนะคนที่ออกข้อสอบเนี่ยช่วยออกมาเฉลยหน่อยออกมายอมรับความจริงหน่อยไม่ต้องเปิดหน้าหรอกเอาองค์กรคุณมาเปิดนะองค์กรองค์คุณน่ะที่คุณถูกจ้างไปนะมาเปิดแล้วมาคิดมาคำนวณให้ดูหน่อยว่าคำนวณยังไงนะครับมันตรงตามหลักวิชาการไหมนะครับให้มาวิจารณ์กันหน่อยนะมีคนคิดแบบผมละอาจารย์เลย นับข้อดีๆนะง่ายกว่าค่ะนะ8925เดี๋ยวมาดูกัน8925นะรู้สึกพี่จะไม่ได้ใส่มาป่ะเดี๋ยวคุยกันอันนี้นะครับนะตอบตรงๆคือข้อนี้คิดไม่ออกชอบ7ก็เลยเลือกค่ะนะแล้วการวางช้อยนะลืมพูดการวางช้อยเนี่ยคุณครูใครเป็นคุณครูในเพจพี่คุณครูเยอะคุณครูเนี่ยเขาจะไม่วางช้อยแบบนี้ครับ
ขาจะเรียงช้อยจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยประมาณนี้เขาจะไม่สับวางเอา15ขึ้นมาก่อนสะเก็ดอะไรเงี้ยเห็นแล้วมันแบบคันไม้คันมือนะเออมันเขาไม่วางอย่างนี้กันนะน้องไปถามเพื่อนๆครูเอกคณิตดิไปถามครูก็ได้อ่ะนะเออไม่วางอย่างนี้กันอ่ะนะเห็นแล้วแบบคันไม้คันมือแบบเขียนได้ไงวะอะไรเงี้ยนะมันต้องเรียงตามค่าน้องแคทพูดถูกต้องเรียงอ่ะน้อยไปมากหรือมากไปน้อยคุณก็เรียงสินะแหมคุณก็เขียน3แล้วมา15แล้วไป7มันยังไงเดี๋ยวนะเออเห็นแล้วมันคันไม้คันมือนะครับอ่ะทุกคนดูอันนี้ต่ออันนี้หนักเลยนะอ่ะเขียนเลย8 7 7 8 6 9 50บาบาบานะครับ8 7ไป7 8ลดลง9 7 8ไป6 9ลดลง9 6 9ไป150เฮ้ยลดลง19นะแล้วตัวต่อไปมันลดลงเท่าไหร่อ่ะนะบางคนก็บอกมันก็ต้องลดลง19เหมือนกันสิอาจารย์นะตัวนี้นะตัวหนังสือบังโจทย์ค่ะตัวหนังสือบังโจทย์หึคุณครูตัวหนังสืออะไรบังโจทย์อ่ะตัวหนังสือบังโจทย์ตัวหนังสือก็เป็นตัวหนังสือโจทย์ก็คือตัวหนังสือยังไงวะเดี๋ยวพี่หรือพี่เข้าใจผิดไปเปล่าเนี่ยคุณครูชูศรีเอาใหม่สิลองพิมพ์มาใหม่นะนะตัวหนังสือบางโจทย์โจทย์เป็นตัวหนังสือแล้วตัวหนังสือกับโจทย์ยังไงวะโอเคคนอื่นมาใหม่เพราะพี่งงว่ะน้องพิมพ์มาใหม่นะยิ่งครูชูศรีพิมพ์ลองพิมพ์มาใหม่เด้อนะหนูคิดว่าลบเลขผิด ใช่ค่ะลดลง10ข้อนี้ตอบ40นะคิดคำว่าสดสีแดงใช่หรือเปล่าคะอ๋อก็ดูแนวนอนสิครับนะถ้าแนวตั้งมันบังใช่ไหมดูแนวนอนใช่ไหมแนวนอนมันจะได้ไม่บังถ้าแนวนอนจอมันจะใหญ่นะครับนะโอเคนะอ๋อคำว่าสดกับคนดูบังโอเคพี่เขาว่าตัวหนังสือก็แนวนอนสิครับถ้าแนวตั้งมันบังใช่ไหมมันบังแน่นอนครับแนวตั้งถ้าไม่อยากให้บังพี่ต้องเขียนโจทย์อย่างนี้เลยนะครับนะมันบังต้องดูแนวนอนใช่ไหมดูแนวนอนมันก็จะได้ไม่บังนะครับนะแนวนอนไอ้ตัวสดก็จะตัวเล็กนะครับนะถ้าดูแนวนอนอ่ะดูเต็มจอครับนะดูเต็มจอนะครับนะเอาถึงไหนแล้ววะนี่นะถึงไหนแล้วใช่นึกว่าคิดเลขผิดถูกต้องเลยนะครับดูเต็มจอค่ะน้องทิพย์สุดาขอบคุณมากครับทุกคนแล้วข้อนี้มันจะตอบอะไรอ่ะนะครับมันจะลบ19 31เหรอ31มีช้อยป่ะนะครับนะพอได้ใครเครียดกันโอเคนะครับนะพี่ก็เลยเนี่ยมันเลยไม่รู้ว่ามีคำตอบหรือว่าเขาลบเลขผิดหรือว่าไงนะถ้าตรงนี้ตรงนี้เป็นลบ9นะครับเลขตรงนี้จะเป็น60นะนี่เป็น51หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนะสลับคู่ขี้ค่ะนะสลับคู่ขี้ยังไงสลับคู่คีมันไม่เห็นแนวโน้มตัวเลขอะครับนะต้องบอกงั้นนะครับนะ41ไหมคะแบ่งเลขเป็น2ช่องนะแบ่งเลขเป็น2ช่องคืออย่างนี้เหรออันนี้ลบ19อันนี้ก็ต้องกลับมาลบ9เหรออย่างเงี้ยเหรอแล้วต่อไปก็ต้องลบ9เงี้ยเห็นไหมถ้ามีตัวต่อไปใช่ป่ะอย่างเงี้ยเหรอถ้ามีตัวต่อไปตรงนี้ก็ต้องเป็นลบ9อีกซ้ำหนึ่งนี่ก็เป็นลบ19ละอย่างเงี้ยเหรอถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะมันจะต้องยาวกว่านี้โจทย์อะนะครับนะเลขหน้าเลขหลังไหมคะเลขหน้าเลขหลังยังไงอะพี่ไม่เข้าใจนะเลขหน้าลบหนึ่งเลขหลังบวกหนึ่งเลขหน้าลบหนึ่งเลขหน้าลบหนึ่งเลขหน้าลบหนึ่งว่ะ7 8 9 10เหรอเมื่อกี้นี่เมื่อกี้มีเพื่อนพิมพ์มานี่มาเมื่อกี้เพิ่งเข้าใจเพิ่งเข้าใจนี่อย่างเงี้ยเหรอโอ้โหอย่างเงี้ยเหรอใช่ป่ะทุกคนกดหัวใจมาหน่อยถูกป่ะอย่างเงี้ยเหรอตัวนี้ก็ต้องตอบสีเขียวตัวนี้ก็ต้องตอบสีชมพูอย่างเงี้ยเหรอนะใช่ป่ะทุกคนคำถามของพี่คือ8 7 6 5 4ใช่ป่ะ7 8 9 0แล้ว0แล้ว1เนี่ยเหรอตลกอ่ะมันจริงๆถ้าเขียน
ดีๆมันต้อง7 8 9แล้ว10นะแหม7 8 9 0แล้ว1เงี้ยเหรอโอ้มันใช่เหรอวะทำข้อสอบมาตั้งนานไม่เคยเจอเลยนะแบบนี้คือถ้าเจอเคยเจอแบบว่าเลขมันจะไม่สุดที่สุดนะครับนะถ้าพี่เคยเจอนะอาจจะเป็นแบบ8 7 6 5แล้วตรงนี้อาจจะเป็น5 6 7 8โอเคตรงนี้มันจะเป็น4 9เงี้ยได้เคยเจอนะเคยเจอแบบนี้เคยเจอคือ8แล้วมันสุดที่9ได้อยู่นะแต่9แล้วไป0เนี่ยมันก็นะมันก็แปลกๆนะคือถ้า9แล้วไป10แล้วไป11เนี่ยเคยเจอนะครับนะแบบนี้ก็ได้เหรอล้ำมากเลยนะครับเอา41เอา41ให้นะครับให้นะโคเขาโอ้โหออกข้อสอบแบบนี้เรียกดับเพลิงเถอะนะเอ้ยอะไรอยู่หน้าคิดได้ไงคนออกคือคนออกเนี่ยนะอยากจะบอกไปนะมันต้องอยู่บนหลักวิชาการด้วยนะครับนะไม่ใช่คิดจะว่าจะหาความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์แบบนี้อะไรเงี้ยนะครับนะต่อไปนะหลักสูตรใหม่ค่ะถูกต้องนะหลักสูตรสปนะครับนะเมื่อกี้นี้มีน้องกอลักกดนะครับถามมานะ8 9พวกเราช่วยกันหน่อย125นะ125ช้อยมีอะไรวะเอ้ยมีสิพี่เอามานะข้อนี้เนี่ยอยู่ไหนวะนี่กอลักกดถามมานะครับชอบสุดคือเรียกดับเพลิงนะครับนะเข้าไม่ถึงเด้อนะครับใครครูคณิตศาสตร์ไหนในกดหัวใจหน่อยคุณครูคณิตศาสตร์เพจพี่ครูคณิตศาสตร์เยอะนะคุณครูคณิตศาสตร์นะกดหัวใจหน่อยสินะเห็นแล้วปวดหัวเด้อนะอันนี้เราคุยกันนะอันนี้เราคุยกันเพื่อเอาความรู้ตรงนี้ไปใช้ต่อนะครับอะไรที่ใช้ไม่ได้ก็ทิ้งแม่งมันไปนะครับคือสนามอื่นน่ะไม่ใช่สนามอื่นสิสนามทั่วๆไปอ่ะเขาใช้ความรู้ที่มันเป็นหลักวิชาการนะครับนะคนออกคือคนมหาเทพเหนือมนุษย์มาทุกคนต่อข้อนี้343ไม่รู้เดาถูกไหมมีคนพิมพ์มานะมีคนพิมพ์มา343คือประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับ8 9 125ตัวต่อไปเนี่ยนะคือ8เนี่ยคือ2กำลัง3 9เนี่ยคือ3กำลัง2นะฮะ125มันคือ5กำลัง3นะฮะคือน้องดูอย่างนี้คือมันจะเป็น7กำลัง3เนี่ยพี่อ่ะตอบ7กำลัง3คือ343นะครับอาจารย์เนี่ยตอบอย่างนี้เพราะมันไม่มีตัวเลือกแล้วไม่มีแล้วน้องลูกเสือบอกว่ายกกำลัง3ไหมครับมันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่มันมีไอ้จะงอยตรงนี้มาอันนึงอ่ะนะมันมีไอ้จะงอยตรงนี้มาอันนึงนะมันก็เลยแบบมันจะเดาว่าอนุมานเขาใช้การอนุมานเนี่ยมันจะอนุมานว่ากำลัง3หมดเลยเนี่ยไม่ใช่ใช่ป่ะมันไม่ควรป่ะนะเนาะไม่ควรครับหรือบางคนบอกอ่ะสลับกัน2 3 3 2โอเคป่ะสลับกันระหว่างตัวฐานกับเลขชี้กำลังนะครับอันนี้ก็ควรจะต้องเป็นสลับกันก็คือ3กำลัง5นะจริงๆตรงเนี้ยควรจะต้องตอบ3กำลัง5จริงๆแล้วนะควรต้องตอบ3กำลัง5นะครับหรือถ้าคิดเป็นตัวเลขคือ99 81 81 3ก็คือ243นะครับจริงๆแล้วเนี่ยแบบนี้เคยออกนะครับฟังนะทุกคนแบบนี้เคยออกนะอันนี้32ใช่ป่ะ32อันนี้23สลับกันไงสลับกันระหว่างหัวท้ายสลับกันเนี่ยสลับกันเห็นป่ะเพราะนั้นอันนี้มันคือ3553ก็ต้องสลับกันเหมือนกันเห็นป่ะโอเคมั้ยจริงๆเนี่ยมันต้องตอบ243คำถามคือมันพิมพ์เลข3ผิดป่ะวะนะคำถามพี่นะมันพิมพ์เลข3ผิดหรือเปล่าเนี่ยเลข3ข้างหน้าเนี่ยมันต้องตอบ243นะครับอันนี้แล้วเผอิญ7กำลัง3มันก็ได้43เหมือนกันด้วยก็อนุโลมนะครับอนุโลมครูคณิตศาสตร์ถึงขำเลยนะครับนะอนุโลมนะมันก็หัวจะปวดนะครับนะอนุโลมอันนี้อนุโลมให้นะครับจริงๆมันต้องตอบ3กำลัง5นะโดยหลักแล้วนะครับโดยหลักแล้วเพราะมันจะอนุมานกำลัง3เนี่ยไม่ได้ทั้งหมดนะถ้าตัวนี้เป็นกำลัง3ด้วยพี่ให้นะครับนะแต่นี่มันไม่ใช่กำลัง3ไงมันก็เลยอนุโลมเลยอนุมานไม่ได้นะครับนะ
หนูแก้คำตอบในช้อยให้สนามสอบไปแล้ว นะอ่ะมาต่อนะครับต่อนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยเราเอาข้อสอบเก่ามาคุยกันนะครับมาคุยถึงความผิดพลาดนะครับนะดูการฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแชร์เก็บไว้ก็ได้นะครับพี่ไม่ลบนะไม่ลบไลค์นะครับไม่ลบเลยนะต่อไปทุกคนต่อไปมีอนุกรมให้อีก 2-3 ข้อนะต่อไปนะครับสนุกสนานมากเมื่อวานนะครับนะ7ดอกจัน7ดอกจัน7โอเคมันข้ามมากน้องแอนนี่ข้อนี้นานแสนนานจริงนะเพราะคำตอบที่ใช่ที่สุดคือเธออ่ะทุกคนข้อ6 3 4 5 5 12 13นะครับอันนี้เนี่ยมันไม่มีความสัมพันธ์อะไรเลยครับนอกจากเป็นเลขพีทาโกเรียนนะฮะภาษาคณิตศาสตร์เลขพีทาโกเรียนภาษาชาวบ้านเรียกว่าเลขพีทาโกรัสนะครับ3 4 5อันนี้จะอยู่ในบทของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับจะติวอยู่ในบทสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเรื่องนั้นจะมีหัวข้อเยอะมากเลยนะครับนะถ้าเป็นหนังสือนะถ้าจัดในบทนะมันจะอยู่ในบทของสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ3 4 5เลขมีอะไรบ้างครับที่น้องควรจะต้องรู้จักนะ1 1รู้2 3 4 5 5 12 13 7 24 25นะอะไรอีกอ่ะที่น้องต้องรู้9 4 10 41นี่อาจจะเยอะไปแต่ก็รู้ไว้นะครับอะไรอีกเนาะที่ใช้ประมาณเนี้ยพากรนะเอาเฉพาะพากรนะครับนะใครจะไปคิดความสัมพันธ์พิธาพิธากรักนะพิธาแต่เธอไม่ยอมรับแต่เธอไม่ยอมรับรักเราพากรนะครับพากรเราควรจะต้องรู้เลขเหล่านี้ไว้นะครับแล้วเลขเหล่านี้นะตอนติวนะมันจะต้องขยายนะขยายกับย่อให้เป็นนะครับนะพีทาโกรัสนะอันนี้พูดต่อนะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ7 24 25นะครับวันสอบจริงพี่จำไม่ได้ว่าอยู่ช้อยไหนนะแต่อันนี้พี่ลงไว้ช้อยข้อ2นะครับนะคำตอบคือ7 24 25นะครับนะคืออาจจะอยู่ช้อย3ก็ได้นะอาจจะอยู่ช้อย3ก็ได้แต่พี่จำไม่ได้ว่าวันจริงอ่ะเมื่อวานเนี้ยมันอยู่ช้อยไหนพี่นึกไม่ออกนะพี่นึกไม่ออกนะก็นั่นน่ะตามนั้นน่ะตอบ7 24 25อาจจะอยู่ช้อย3ก็ได้น้องแอนนี่นะพี่จำไม่ได้จริงนะครับจำไม่ได้จริงว่ามันอยู่ช้อยไหนนะครับอันนี้พี่ก็คิดช้อยเองนะนี่คือความสัมพันธ์แบบพีทาโกรัสนะครับนะถ้าเป็นอนุกรมอย่างนี้เขาเรียกว่าอนุกรมตารางนะจริงๆแล้วนะถ้าใครเคยเจอจะเจอแบบนี้ครับนี่ตารางแบบนี้นี่นะเขาเรียกอนุกรมตารางครับเลขมันจะอยู่บนตารางนะแต่แค่เขาไม่เขียนตารางเฉยๆนะครับนะจริงๆมันจะเป็นแบบนี้ทุกคนเป็นแบบนี้เรียกว่าอนุกรมตารางแต่เขาไม่เขียนตารางขี้เกียจเขียนอะไรก็ว่าไปก็ทำเป็นชั้นๆไปนะชั้น1ชั้น2อะไรเงี้ยชั้น3อะไรเงี้ยนะช้อย3มั้ยคะมีเพื่อนถามว่าช้อย3มั้ยคะทุกคนวันจริงนะวันจริงนะวันจริงช้อยไหนครับทุกคนครับช้อย4ค่ะชุด1ชุด1ช้อย4ชุด1ช้อย4ช้อย4นะไม่รู้นะวันจริงช้อยไหนนะลองนึกดูว่าตัวเองฝนช้อยไหนนะครับนะพี่จำไม่ได้แล้วเอาตามจริงเลยพี่จำไม่ได้แล้วนะแต่ว่านับห่าง8เลยตอบ24 258เหรอ8อ๋อได้อยู่นะ8อันล่างก็ไม่8นะทุกคนครูนะจำได้เพราะลังเลว่า26หรือ25โอเคเอาเป็นว่าอยู่ช้อยไหนก็ช่างมันแต่ว่าเราได้แล้วแหละนะครับเราได้แล้วแหละนะตอบ7 20 25เอ้ามีช้อย7 20 25ด้วยเหรอเดี๋ยวพี่เขียนไว้ก่อนเผื่อเอาไว้มีช้อยนะมีช้อย7 20 25โอเคแต่ตอบว่า7 24 25นะตอบ7 24 25อันนี้พี่เขียนไว้เผื่อเดี๋ยวเอาไปติวในกลุ่มนะครับย้ำนะน้องที่อยู่ในกลุ่มรับอยู่แล้วไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนี้เดี๋ยวพอถึงบทนั้นนะถ้าน้องมีหนังสืออยู่ไปเปิดบทดูบทพีทาโกรัสอะไปเปิดดูนะครับมีพูดเรื่องพวกนี้ไว้นะครับนะพีทาโกรัสใช้ยังไงอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันตรงนั้นนะครับนะค่อยว่ากันนะครับเว้นข้างหน้าเขาอาจพิมพ์ผิดค่ะ ใช่ไหมเริ่มไม่มั่นใจซะแล้วเห็นไหมมันพิมพ์ผิดหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยนะครับนะเคยเรียนมาแล้วเหรอจำไม่ได้วะ ตอนเด็กจำไม่ได้เลยใช่ไหมว่าเรียนอันไหนไว้นะครับนะลืมไปแล้วนะครับนะ
ตอบ7 24 25นะ7 20 20 25นี่ผิดนะแต่พี่แค่บอกว่ามันมีในช้อยเฉยเดี๋ยวพี่จะเอาไปแก้ในช้อยนะครับนะตอบ7 24 25นะครับคำตอบนี้นะตอบ7 24 25นะครับคือตรงนี้นะครับนะตอบขอควายไปน่าจะอยู่ขอควายเป็นไปได้นะครับนะมีคำตอบ7 20 27ด้วยโอเคนะครับนะต่อไปครับข้อถัดมาอนุกรมนะเอาให้จบนะอนุกรมนะครับ1 2 3 4 7 10ครับจุดอันนี้พอดูปั๊บเผอิญว่าข้อเมื่อกี้พอเห็นพีทาโกรัสไปแล้วเนี่ยพอเราเห็นตรงเนี้ยเรานึกว่าพีทาโกรัสอีกนะฮะแต่ตรงนี้ไม่ใช่พีทาโกรัสนะครับนะตรงนี้ไม่ใช่พีทาโกรัสน้องแอนนี่2 3 1 8ทำไปแล้วนะเมื่อกี้ทำไปแล้วเดี๋ยวไปกดแชร์ไว้แล้วกดไปกอย้อนหลังเอานะครับนะเรียนได้ทุกคนไหมเรียนได้ทุกคนไหมคือคอร์สติวผมใช่ไหมทุกคนครับคนที่จะสอบอ่ะทุกคนเลยนะครับหรือใครจะเรียนเอาไปสอนลูกก็ได้นะมันเป็นความรู้มอต้นหมดเลยนะครับนะปูพื้นฐานทั้งหมดนะครับแต่คอร์สติวเอาถามหลังไมค์นะครับคอร์สติวถามหลังไมค์ได้ไม่เป็นไรตอนนี้เดี๋ยวค่อยว่ากัน7 24 26ค่ะยังไม่จบนะข้อเมื่อกี้ยังไม่จบนะทุกคนมาข้อนี้มาอีกแล้วนะครับพอเราเห็นตรงนี้อันดับแรกคือไม่ใช่พีทาโกรัสแล้วนะครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่พีทาแล้วนะไม่ใช่แล้วครับเพราะ1 2 3ไม่ใช่สามเหลี่ยมด้วยนะครับเกิดสามเหลี่ยมไม่ได้ความยาว1ความยาว2ความยาว3ไม่มีเกิดสามเหลี่ยมไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นอันนี้ไม่ใช่พีทาโกรัสแล้วนะครับพอเราไม่เห็นตรงนี้ปั๊บเราก็ดูเลย1ไป4บวกเพิ่มขึ้น3 2ไป7บวกเพิ่มขึ้น5 3ไป10บวกเพิ่มขึ้น7พอเราดูช้อยเนี่ยมันขึ้นต้นด้วย7หมดเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้พี่ก็บวก3ไปมันได้7ดูช้อยด้วยนะครับมันขึ้นด้วย7หมดเลยนะเพราะนั้นอันนี้ก็มั่นใจเลยว่าอันนี้ต้องบวก5เป็น12อันนี้ก็ต้องบวก7เป็น17นะน้องผู้พิชชาน้องผู้เหรอน้องผู้นะมั่นใจข้อเดียวข้อนี้เอางั้นเลยเหรอฮะเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือ7 12 107ครับ7 12 17ตอบข้อ3ฮะฝนฟับเลยอนุกรมประมาณนี้นะประมาณนี้มีข้ออื่นไหมไม่มีละนะครับพี่จำมาได้7ข้อครับหายไป3ข้อนะไอ้3ข้อนั้นนะเพี้ยนหมดเลยนะครับนะเพี้ยนหมดเลยครับนะก็จำไม่ได้ครับนึกไม่ออกนั่งนึกอยู่นะแต่นึกไม่ออกมันมีอะไรสักอย่างนี่แหละแบบมันอะไรนะ39อะไรนี่แหละพี่นึกไม่ออกอะประมาณเนี้ยนะนึกไม่ออกแต่มันเพี้ยนอะจำได้เอกใครเอกคณิตศาสตร์จำได้น้องพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยนะใครเอกคณิตศาสตร์นะคุณครูเอกคณิตศาสตร์นะที่ไปสอบนะเอกคณิตนะที่ไปสอบพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยนะทำมาในอนุกรมซับซ้อนซ่อนเงื่อนกับมุมออกเยอะจังครับนะอนุกรมเนี่ยซับซ้อนจริงอันเนี้ยนะครับแต่มุมเนี่ยอาจารย์จะบอกว่ามุมเนี่ยออกไปเรื่องปกตินะนะแจกคะแนนด้วยมุมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวให้ดูนะถูกอีกแล้วเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากนะมาทุกคนพี่ขาดไป3ข้อจำไม่ได้นะนอกนั้นข้อสอบครบเกือบหมดนะครับนะข้อที่8ครับข้อสอบข้อนี้ถามว่าค่าของ2กำลัง10บวก2กำลัง10เท่ากับข้อใดนะถ้าใครจำได้พี่เคยสอนบ่อยนะครับเรื่องการบวกตัวแปรนะใครเคยจำงี้ไหมที่เคยบอกติ๋มบวกติ๋มอ่ะจำได้ป่ะติ๋มบวกติ๋มอ่ะได้2ติ๋มอ่ะจำได้ไหมเพราะนั้น2กำลัง10บวก2กำลัง10เนี่ยถ้าใครจำข้อความนี้ได้นะที่พี่เคยสอนบวกเนี่ยนะติ๋มเหมือนกันใช่ไหมติ๋มเหมือนกันเนี่ยเอาข้างหน้าบวกกันนะมันก็จะได้2ติ๋มนะฮะการนับขาสัตว์ยังค่ะยังไม่เฉลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ2กำลัง10บวก2กำลัง10ก็ได้เป็น2คูณกับ2กำลัง10นะเอาเลขข้างหน้าบวกกันมันเปรียบเสมือนมี1บวกอยู่1อันนี้เหมือนมี1อ่ะ1บวก1ก็เป็น2ติ่มนะพี่จะสอนเรื่องนี้ในเรื่องการถอดสแควร์รูทนะจะสอนคาบเกี่ยวกันเลยเรื่องการบวกตัวแปรนะครับบวกไปพวกเนี้ยสอนหมดเลยนะฮะมันต้องอยู่พื้นฐานได้มั้ยเพราะนั้นพอน้องบวกเนี่ยเอา1กับ1ข้างหน้านี่บวกกันเนี่ยได้2ใช่มั้ยครับมันน่ากลายเป็น2คูณกับ2กําลัง10นะแล้วตรงนี้มันคูณกันอยู่ตรงนี้มันคือ2กําลัง1นะคูณกับ2กําลัง10สมบัติเลขยกกำลังฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันคำตอบมันจะกลายเป็น2ยกกำลัง1บวก10ครับ1บวก10ก็กลายเป็น2ยกกำลัง11คำตอบข้อนี้คือ
2กำลัง11ครับฝนฟับเลย2กำลัง11เนี่ยฮะนี่คือพื้นฐานนะครับพี่ว่าน้องน่าจะได้คะแนนนะครับตรงนี้นะต่อไปข้อที่9ครับข้อที่9นะ2กำลัง10คูณกับ2กำลัง10อันนี้ตรงๆฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันฐาน2เหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันมันจะกลายเป็น2กำลัง10บวก10ก็กลายเป็น2กำลัง20นะคำตอบข้อนี้คือ2กำลัง20ฝนฟับเลยจบนะครับนะอีกข้อหนึ่งสุดท้ายครับสุดท้ายอีกข้อหนึ่งนะโอ้สามทุ่มแล้วทุกคนครับสามทุ่มแล้วนะเดี๋ยวพี่ต้องเก็บกำลังไว้ติวในคอร์สอีกนะครับนะคืนครูหมดแล้ว ต้องฝึกฝนนะเรื่องเลขยกกำลังนะครับนะเรื่องนี้จะไปเป็นพื้นฐานของเลขยกกำลังนะครับหารกันเผอิญว่ามันเหมือนกันนะครับนะเหมือนกันตัดกันมันก็เป็น1เลยตรงนี้นะก็ตอบ1นะครับตอบ1หรือถ้าใครใช้สมบัติเลขยกกำลังมันคือ2กำลัง10ส่วน2กำลัง10มันคือ2กำลัง10ลบ10นะก็เป็น2กำลัง0ก็คือ1นะครับไม่ว่าน้องจะคิดยังไงก็ตามมันคือ1นะฮะจะคิดว่ามันเหมือนกันตัดกันตอบ1เลยอะไรเงี้ยเหมือนกันตอบ1นะครับประมาณนี้นะอ่ะทุกคนให้อีกข้อหนึ่งอ่ะทุกคนครับให้อีกข้อหนึ่งแล้วกันนะข้อไหนที่มีปัญหาครับนะพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยครับข้อไหนที่เราอยากให้เคลียร์ปัญหานะครับนะที่เราติดค้างในใจนะข้อไหนฮะให้อีกสองข้ออ่ะอีกสองข้ออ่ะอีกสองข้อนะครับเพราะพี่เพิ่งเดินทางกลับมานะก็อาจจะต้องพักผ่อนนิดนึงนะครับเดี๋ยวพุธพฤหัสนี้นะครับในกลุ่มลับเจอกันนะฮะวันพุธพักกอวันพฤหัสพักขอนะครับเจอกันนะครับนะทุกคนครับข้อไหนที่น้องมีปัญหาอีกครับคุยกันได้นะข้ออื่นเนี่ยการนับขาสัตว์เมื่อกี้น้องพิมพ์มาเนาะการนับขาสัตว์การนับอายุเนี่ยข้อสอบไม่มีปัญหาครับปกตินะใช้หลักการทำปกติจะแก้สมการแทนค่าช้อยอะไรปกติเลยนะรูปเหลี่ยมเอารูปเหลี่ยมให้จบรูปเหลี่ยมอยู่ไหนวะรูปเหลี่ยมนี่พี่มีหลายข้อเลยที่มันมีปัญหานะรูปเหลี่ยมนะรูปเหลี่ยมนี่ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมนี่ครึ่งวงกลมส่วนโค้งโอเคได้นะฮะชุดนี้มีประมาณ5ข้อ6ข้อนะครับนะใช่5กำลัง3ลบ8กำลัง3ก็ไม่ตรงถูกต้องครับไม่ตรงนะทุกคนเอาข้อนี้ก่อนอย่างไวนะครับนะเรื่องคอร์สติวนะครับนะพัทรวัฒน์นะครับนะคนอื่นด้วยนะใครจะถามเรื่องคอร์สติวเนาะพิมพ์ในช่องแชทนะครับหรือพิมพ์เลข390ไว้ในช่องแชทนี้ก็ได้อ่ะนะเดี๋ยวทีมงานจะทักไปหาเองนะครับนะตรงนี้พี่ขออนุญาตไม่พูดถึงคอร์สติวเนาะไปถามหาทีมงานได้นะครับไปเขาให้คำแนะนำเลยนะครับจะซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องนึงนะครับติวอะไรติววันไหนบ้างติวยังไงนะครับถามทีมงานเอาเนาะพี่ขออนุญาตไม่ขายตรงนี้นะอยากตอนนี้อยากให้เป็นความรู้อยากจะแบบถ่ายทอดความรู้ให้ที่สุดเลยนะครับนะก็ทักไปหาหลังไมค์หรือพิมพ์เลข390ในช่องแชทนี้ก็ได้นะครับนะพิมพ์ลงไปอย่างเงี้ยนะพิมพ์ไปช่องแชทเลย390พิมพ์ในช่องแชทอย่างเงี้ยนะครับนะโอเคเนาะนะครับทุกคนเอานี้ให้จบครับพูดถึงสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกคนครับสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมด้านเท่านะสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกด้านจะเท่ากันนะครับนะทุกด้านจะเท่ากันและแต่ละมุมเนี่ยมันจะกลาง60องศานะฮะเพราะว่าอะไรครับสามเหลี่ยมด้านเท่าคือด้านเท่ามุมก็เท่าครับทุกคนครับมุมมันจะเท่ากันนะเพราะนั้นเราจะเอา360ตั้งแล้วหารด้วย3โทษ180โทษนะ180เพราะผลรวมของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมจะได้180 3มุมเท่ากันแล้วจับหารด้วย3ก็จะได้60เช่นเดียวกันคำตอบข้อนี้คือ60ครับ60นะฮะโอเคนะพิมพ์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวทีมงานทักไปที่หลังนะครับนะทีมงานยังไม่ต้องทักตอนนี้นะเขากำลังติวอยู่นะครับทีมงานไม่ต้องทักตอนนี้นะครับนะหรือทักกันไปแล้ววะเนี่ยนะทีมงานยังไม่ต้องทักตอนนี้นะหรือถ้าเขาทักไปแล้วก็ยังไม่ต้องตอบนะครับติวก่อนนะติวก่อนน้องๆติวก่อนนะครับนะตอบ60นะฮะหรือใครจะจำก็ได้รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทุกด้านเท่ากันมุมก็เท่าเพราะนั้นถ้ามุมเท่ากัน3มุมเรารู้ว่า180คือผลรวมของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมทั้ง3มุมเท่ากันจับหารด้วย3ตัดเลขปั๊บจะได้60นะคิดยังไงก็ได้เท่ากันนะครับนะต่อไปครับต่อไปอย่างไวผลบวกของมุมภายในรูปห้าเหลี่ยมนะ
ควรไฮไลท์คำนี้ครับผลบวกมุมภายในเนี่ยนะจะรูปกี่เหลี่ยมก็ตามครับนะผลบวกมุมภายในนะจะรูปกี่เหลี่ยมก็ตามเราจะใช้สูตรเหลี่ยมลบ2คูณ180ทักมาเร็วมากน้องเดี่ยวน้องเดี่ยวอย่าเพิ่งไปตอบเขานะอย่าเพิ่งไปตอบเขาติวก่อนนะทักมาเร็วมากโอ้ทีมงานไหมล่อจ้องเลยนะทีมงานนะติวก่อนน้องติวก่อนนะฮะติวก่อนนะฮะใครพิมพ์เลขไว้ก็ติวก่อนนะหรือจะสนใจติวที่หลังติวก่อนเอาให้จบคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะติวก่อนน้องน้องสูตรคือเหลี่ยมลบ2คูณ180นะครับนะในกลุ่มก็พรุ่งนี้เอ้ยวันพุธเนี่ยถึงเรื่องนี้แล้วนะวันพุธจะถึงเรื่องนี้แล้วเรื่องนี้จะอยู่ในหัวข้อของกฎการนับครับกฎการนับมีหลายเรื่องมากนับรูปนับสี่เหลี่ยมนับเรื่องการขึ้นลิฟต์นับอะไรต่างๆนะครับนะก็อยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะเรียกว่ากฎการนับนะเราแค่แทนเหลี่ยมเข้าไปเขาถาม5เหลี่ยมใช่ไหมเอา5ลบ2คูณ180นะเจอเหลี่ยมแล้ววาดรูปเลยค่ะนะหรือใครจะรู้สมบัติอะไรเอา3เหลี่ยมมาต่อกันก็ได้ก็ไม่ผิดเหมือนกันนะครับนะแต่ถ้าใครรู้สูตรก็แทนไปกี่เหลี่ยมแทนเข้าไปคำตอบคือ3คูณ180ครับก็จะได้เป็น540นะถ้าคูณเลขไม่ผิดนะคำตอบคือ540ครับฝนฟับเลย540ฝนฟับเลยนะนี่คือเหลี่ยมนะผลบวกมุมภายในหาได้จากเหลี่ยมลบ2คูณ180นะฮะต่อไปพอเขาถามเหลี่ยมต่อเนี่ยนะฮะเขาถามรูปผลรวมมุมภายในนะไม่ทราบมาก่อนเลยสูตรนี้อ๋อหรอไม่เป็นไรถึงบอกไงฮะว่าน้องจะได้เก็บพวกนี้เป็นความรู้ไว้นะครับนะเราจะไม่คุยกันแล้วโอ้อาจารย์หนูเดินทางเสียเงินเยอะมากเลยอะไรเงี้ยอันนั้นเป็นเรื่องที่พี่พูดไปแล้วเนาะเมื่อตอน11โมงเช้านะครับได้ระบายไปหมดแล้วนะครับเรื่องนั้นเนาะก็เอาตรงนั้นเก็บทิ้งไปนะครับวันเนี้ยเราเอาความรู้ตรงเนี้ยเนี่ยอย่างบางน้องคนโอ้ยหนูไม่เคยรู้เลยเรื่องพวกนี้พอเรารู้ปุ๊บเนี่ยสนามถัดไปนะเราจะเจออีกหรือเปล่าพี่บอกไม่ได้แต่ถ้าเจอปุ๊บเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราเคยติวมาแล้วเราเคยทำเรื่องพวกนี้มาแล้วนะครับข้อดีของการเอาของเก่ามาพูดกันเนี่ยคือเรื่องพวกนี้นะครับมันเป็นความรู้ทั้งหมดเลยนะฮะถูกพ่อติวกับอาจารย์เลยค่ะนะเห็นไหมถ้าติวอาจารย์สบายนะแต่อันนี้ครับอันนี้เขาถามว่ารูปห้าเหลี่ยมขนาดของมุมที่รองรับในแต่ละด้านนะฮะคือข้อนี้เขียนไม่รัดกุมนะครับมันต้องเขียนว่ารูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าต้องเขียนว่าด้านเท่ามุมเท่าต้องเขียนอย่างนี้นะครับเขากำลังถามน้องแบบนี้ครับรูปห้าเหลี่ยมเป็นประมาณนี้ห้าเหลี่ยมประมาณนี้นะดูนะประมาณนี้นะเป็นรูปเพชรประมาณนี้นะไม่ใช่ว่ะอันนี้ไม่เท่าแล้วนะเขากำลังถามน้องว่ามุมเนี่ยที่จะรับส่วนโค้งตรงนี้นะครับเนี่ยมุมตรงนี้เขากำลังถามเราแบบนี้ตรงนี้นะครับว่าตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยที่พี่ไฮไลท์สีแดงตรงนั้นเท่าไหร่นะครับคือเราต้องรู้ว่ามุมที่เป็นมุมกลมเนี่ยนะครับนะมุมรอบจุดศูนย์กลางนะฮะตรงนี้นะครับอย่าพูดเอาตรงนี้อันนี้เหมือนติวแล้วนะเนี่ยนะมุมรอบจุดศูนย์กลางเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะกลาง360องศาเขาเรียกมุมรอบจุดศูนย์กลางนะครับชื่อเต็มๆนะมุมรอบจุดศูนย์กลางนะครับมันจะกลาง360องศาเขาถามน้องว่าส่วนเนี้ยส่วนเดียวเนี่ยนะส่วนตรงนี้ส่วนเดียวเนี่ยคือรูปห้าเหลี่ยมเนี่ยเขาต้องเขียนต่อว่าด้านเท่ามุมเท่าหมายความว่ามุมเนี่ยมันจะกลางเท่ากันเพราะฉะนั้นห้าเหลี่ยมมันก็จะมี5มุมที่เท่ากันใช่ไหมครับวิธีการทำเนี่ยจริงๆแล้วมันจะต้องเอา360มาจากไหนมุมรอบจุดศูนย์กลางนะฮะหารด้วย5นะครับมันต้องแบบนี้นะฮะแล้วก็คิดเลขออกมานะคิดเลขออกมา360หารด้วย5เท่าไหร่7535จับลบกันเหลือเศษ1ชักศูนย์ลงมาเป็น10 520จะได้เป็น72นะครับเพราะฉะนั้นความยากตรงนี้เนี่ย1คือน้องไม่รู้2คือโจทย์เขียนไม่เคลียร์นะครับคือน้องสังเกตสิถ้ารูปมันเป็นแบบนี้มันจะไม่เป็นด้านเท่ามุมเท่านะถ้ามันไปรองรับด้านนี้ขึ้นมาล่ะครับมุมตรงนี้มันจะกว้างขึ้นเห็นปะเพราะนั้น5เหลี่ยมต้องเป็นด้านเท่ามุมเท่าถึงจะทำได้นะครับคนออกข้อสอบต้องมีความรู้เรื่องนี้ต้องเขียนให้ชัดเจนครับอันนี้ตำหนิเลยว่าเลยก็ว่าได้ครับต้องเขียนว่าด้านคือพี่ไม่เคยเห็นโจท
เป็นแบบนี้เยอะๆติดกันเยอะขนาดนี้นะครับคือขาดมากเลยขาดผู้เชี่ยวชาญกันในการดูโจทย์นะเขียนมันต้องเขียนว่ารูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าทุกมุมที่มันกางออกไปเนี่ยรับด้านของมันเนี่ยรับด้านเนี้ยมันถึงจะเท่ากันนะครับมันจึงเอา5ไปหารได้นะฮะแต่เอาล่ะน้องก็เป็นความรู้ไว้ว่ามุมรอบจุดศูนย์กลางวันนี้ใครไม่รู้จักนะมุมรอบจุดศูนย์กลางมันกลาง360องศานะฮะอีกคำหนึ่งที่น้องต้องรู้จักนะฮะอีกคำหนึ่งที่ต้องรู้จักคือมุมตรงนะมุมตรงนะจุดอยู่นี่มุมตรงเนี่ยกลาง180องศานะครับอันนี้ต้องรู้นะฮะถามคนออกข้อสอบคณิตจบคณิตมาจริงไหมครับแล้วข้อไม่มีช้อยเขารู้ไหมว่ามันผิดนะทุกคนจะได้คะแนนฟรีไหมนั่นแหละนี่คือสิ่งที่พี่เขียนไว้เมื่อเช้าเนี่ยนะเขียนไว้ในบทความเรียบร้อยนะครับนะก็ไม่รู้อ่ะเขาไม่เข้าใจเขาอาจจะไม่รู้ว่าผิดก็ได้นะครับนะอ่ะทุกคนเพราะนั้นเอาเป็นว่าเรื่องโจทย์ผิดไม่ผิดช่างมันนะครับสิ่งที่ต้องรู้คือ1ด้านเท่ามุมเท่าเป็นยังไงนะครับมุมรอบจุดศูนย์กลางเป็นยังไงมุมตรงเป็นยังไงทำไมหาร5ได้นะครับทำไมเอา360ทำไมไม่เอา560เมื่อกี้ล่ะเนี่ย540ทำไมไม่เอา540เมื่อกี้คำนวณได้เนี่ยมันไม่ใช่เหรอน้องต้องแยกให้ออกคือผลบวกมุมภายในกับมุมรอบจุดศูนย์กลางไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันเพราะนั้นข้อ30กับ31ไม่เหมือนกันถ้าถามมุมภายในตอบ540ถามมุมรอบจุดศูนย์กลางต้องตอบแบบนี้นะครับนะแล้วอีกข้อนึงก็มาเลยถามเหมือนเดิมก็ใช้สูตรเหลี่ยมลบ2คูณ180เพราะโจทย์ถามผลบวกมุมภายในเห็นป่ะข้อนี้นะข้อ32เนี่ยก็จะได้เป็น4คูณกับ180ถ้าเราคิดเลขไม่ผิดตอบ720นะตอบข้อ3อย่างงี้นะครับต่อกันเลยนะคือถ้าใครรู้เนี่ยเก็บคะแนนเลยตรงนี้นะครับนะอีกอันนึงถามต่อนี่มั้ยขนาดของมุมที่รองรับในแต่ละด้านเห็นไหมเหมือนเดิม6เหลี่ยมจะต้องเขียนว่า6เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่าต้องเขียนอย่างงี้นะครับนะ6เหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะครับเราก็จะเอา360หารด้วย6นะฮะตอบ30ครับ30นะอันนี้บอกแล้วนะพี่ไม่ได้มาติวนะขออภัยนะครับน้องๆที่อาจจะยังไม่เข้าใจพวกนี้อะไรเงี้ยนะขออภัยด้วยนะครับนะเพราะว่าพี่อันนี้เร็วๆอย่างเร็วๆนะอย่างเร็วๆนะครับ8เหลี่ยมนะอีกข้อหนึ่ง8เหลี่ยมขนาดของมุมรอบจุดที่รองรับอีกข้อหนึ่งอ่ะมันจะมี8เหลี่ยมใช่ไหมโผล่มาเป็นข้อติ่งนิดนึงอ่ะ8เหลี่ยมหรือ10เหลี่ยมไม่รู้อ่ะพี่จำไม่ได้สิ่งน้องต้องทำคือเอา360ตั้งหารด้วยตัวนั้นนะครับนะ8เหลี่ยมหรือ10เหลี่ยมวะครับน้องๆทุกคนพี่จะจำไม่ได้วะอีกข้อนึงที่เป็นติ่งอ่ะที่มันไม่แบบล็อกกันอ่ะมันจะมี5เหลี่ยมใช่ไหมมุมอะไรนะผลบวกมุมภายในแล้วก็มุมแต่ละด้านแล้วก็6เหลี่ยมผลบวกมุมภายในรูปหกเหลี่ยมแล้วก็มุมแต่ละด้านในรูปหกเหลี่ยมนะมันจะล้อกันแต่จะมีข้อหนึ่งที่ติ่งมันโผล่มาจำได้ปะมันเป็นแปดเหลี่ยมหรือสิบเหลี่ยมไม่รู้อะพี่จำไม่ได้ละนะครับสิบเหลี่ยมน้องแจ็คสิบเหลี่ยมใช่ไหมสิบเหลี่ยมไหมสิบเหลี่ยมโอเคเดี๋ยวพี่แก้ตรงนี้ก่อนสิบเหลี่ยมนะโอเคนะสิบเหลี่ยมแล้วก็เอาตรงเนี้ย360ตั้งหารด้วยสิบครับหารด้วยสิบครับนะหารด้วยสิบนะตอบ36นะตอบ36นะครับโอเคป่ะโอเคนะครับประมาณนี้นะ10เหลี่ยมครับขอบคุณมากครับทุกคนครับขอบคุณมากครับเยี่ยมมากนะพี่ก็จำไม่ได้ตอนนั่งพิมพ์นะพี่เพิ่งมาถึงบ้านเมื่อสักตอนเย็นๆบ่ายๆนี่เองนะครับนั่งนึกตั้งนานเท่าไหร่วะนั่งนึกอยู่นะครับนะ10โอเคนะครับนะโอเคครับทุกคนเวลาก็มีประมาณเท่านี้แหละครับนะเพราะเดี๋ยวพี่จะต้องเตรียมตัวบรรยายนะครับนะพักผ่อนเนาะแปดเหลี่ยมมีครับเอามี8ด้วยเหรอนะเอาล่ะก็ประมาณนี้แหละน้องได้ไอเดียแล้วแหละนะครับเอาไปหารซะเรียบร้อยนะครับนะส่วนข้ออื่นนะครับก็ติดตามได้ในคอร์สติวนะครับนะก็เดี๋ยวพี่จะไว้ทั้งหมดเนี่ยเอาทั้งหมดเนี่ยนะไปไว้ในคอร์สติวนะครับเอาทั้งหมดนี้นะไปไว้ในคอร์สติวตอนที่ติวพื้นฐานเสร็จแล้ว
ย้ำนะครับไม่ใช่ว่าน้องสมัครเข้าไปแล้วจะเจอเรื่องนี้เลยนะเจอเรื่องพวกนี้แหละแต่ไม่ใช่ข้อนี้นะข้อนี้ทั้งหมดเนี่ย50ข้อเนี่ยนะกอพอด้วยอะไรด้วยเนี่ยจะไปไว้ตอนปูพื้นฐานเสร็จแล้วตอนติวพื้นฐานเสร็จแล้วนะครับย้ำนะไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วอยากเก่งเลยนะครับพี่บอกลูกศิษย์ทุกคนว่าถ้าน้องเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์นะครับน้องเหมาะมากกับคอร์สที่พี่บอกนะครับนะที่พี่ติวอยู่ตอนเนี้ยนะพี่จะเริ่มแต่พื้นฐานเลยนะเพราะนั้นเข้าไปแล้วฝึกฝนให้เยอะนะครับขออย่างเดียวเข้าไปแล้วเข้าติวด้วยตามที่แอดมินแนะนำตามที่ทีมงานพี่แนะนำนะครับนะแล้วเราจะไลฟ์สดทุกวันอะไรก็ติดตามได้ในช่องแชทเราจะมีแชทคุยกันนะครับวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับน้องๆด้วยเวลานะก็ได้เห็นแล้วกันว่าข้อสอบในการสอบรับราชการเป็นยังไงความยากง่ายมันเป็นอีกเรื่องนึงนะครับแต่พี่คิดว่ารอบนี้ไม่เกินขอบเขตนะครับแต่แค่ว่าข้อสอบมันผิดเยอะนิดนึงนะฮะประกาศผลน้องรอประมาณ 7-14 วันนะครับจะมีการประกาศผลขึ้นมานะครับก็ขอให้น้องพี่ทุกคนโชคดีนะครับและถ้าใครยังมีความหวังในสนามต่อไปอยากสอบครูผู้ช่วยได้อยากสอบกอพอได้นะมีความหวังน้องจะต้องฝึกฝนให้มากพอเพราะภาคกรหนีไม่พ้นคณิตศาสตร์กับภาษาไทยฝึกได้เลยไอ้กฎหมายอะไรที่มันตามไม่หลังค่อยว่ากันฝึกวิชาหลักก่อนนะครับนะแล้วทุกคนจะประสบความสำเร็จครับเตรียมตัวให้พร้อมนะถ้ามันเหนื่อยพี่บอกเสมอก็ลองหันกลับไปมองข้างหลังสิว่าใครรอความสำเร็จเราอยู่นะครับคนที่รอความสำเร็จของเราเนี่ยเขาอาจจะเหนื่อยกว่าเรามา10เท่า100เท่าก็ได้นะครับคนข้างหลังยังรอความสำเร็จของเราอยู่นะครับเมื่อเหนื่อยเมื่อไหร่นะลองหันกลับไปดูครับยังมีคนให้กำลังใจคนที่ด่าคนที่ว่าคนที่ดูถูกเราปล่อยไปนะครับนะเอาคำพูดตรงนั้นปล่อยทิ้งไปแล้วเอามาเป็นกำลังใจมาเป็นเชื้อเพลิงในตัวเราให้ได้มาจุดประกายเชื้อเพลิงให้ได้นะครับพี่บอกเสมอว่าเตรียมตัวเนี่ยไม่ต้องเตรียมตัวเยอะนะน้อยๆแต่นานๆนะครับน้อยๆแต่นานๆนะครับแล้วน้องจะประสบความสำเร็จในการเตรียมตัวสอบข้าราชการนะครับหลังจากนี้ไปขอให้น้องประสบความสำเร็จนะครับนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จครับใครอยากสมัครคอร์สก็พิมพ์เลข390มาในช่องแชทนะครับช่องนี้หรือทักไปหาทีมงานโดยตรงก็ได้นะครับวันนี้พี่จะปิดไลฟ์สดประมาณนี้นะครับพี่มีข้อสอบอีกเยอะเลยนะครับที่ยังไม่ได้ติวเนาะก็เดี๋ยวเจอกันในคอร์สเลยแล้วกันนะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีน้องทุกคนครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ